ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องเทพยุทธวิถีเซียนพวกเขาทุกคนได้ถูกรายล้อมโดยกลุ่มยอดฝีมือกว่าหลายพันคนซึ่งในหมู่คนเหล่านี้มียอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิอยู่ว่า30คนแม้ว่าจะเป็นตัวของเซียหวันอี้เองก็ยังรู้สึกสิ้นหวังเช่นเดียวกันนางเพิ่งจะต่อสู้กับตัวตนระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิมาได้ไม่นานนักและร่างกายก็ยังฟื้นฟูกลับมาได้ไม่เต็มที่แต่ทว่าตอนนี้กลับต้องเผชิญหน้ากับตัวตนระดับเดียวกันกว่า30คนนี้ทำให้นางรู้สึกหมดหนทางอย่างสมบูรณ์นอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีมือสังหารมากมายกำลังเพ่งเล็งพวกเขาซึ่งตอนนี้พวกเขามีเพียงแค่จุดจบเดียวเท่านั้นคือการถูกกวาดล้างจนสิ้นซากส่งมอบวิธีการในการทำลายทักษะการพรางตัวของพวกเรามาซะยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิคนหนึ่งได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังที่แท้พวกเจ้าก็เป็นเดือดเป็นร้อนกันเพราะเรื่องนี้นี่เองเมื่อได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายก็ทำให้เซียหวานอี้เข้าใจได้ทันทีว่าอีกฝ่ายได้เตรียมหว่านแล้มพวกเขาเอาไว้ก่อนแล้วการที่ส่งกองกำลังกว่าพันคนออกมาเช่นนี้นี่มันเป็นการไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้หลบหนีไปได้และเห็นได้ชัดว่าวิธีการในการระบุตำแหน่งของอีกฝ่ายนั้นทำให้อีกฝ่ายเกรงกลัวอย่างมากนี่ทำให้อีกฝ่ายต้องการกวาดล้างพวกเขาให้สิ้นซากบัดซบทุกคนต่างรู้สึกรกรับกระสายอย่างถึงที่สุดเพราะว่าพวกเขาไม่ได้พบกับยอดฝีมือจากเผ่าเดียวกันเลยแม้แต่น้อยนี่ทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะแบ่งปันวิธีการในการรับมือกับฝ่ายตรงข้ามนี่หรือว่าวิธีการเหล่านั้นจะต้องสูญสลายหายไปพร้อมๆกับชีวิตของพวกเขากันมันทำให้พวกเขารู้สึกกล้ำกลืนเหลือเกินแล้วจะทำเช่นไรกันดีพวกเราจะทำเช่นไรดีทุกคนแสดงสีหน้าท่าทางที่กระสับกระส่ายออกมาพวกเขาอยากที่จะส่งต่อวิธีการเหล่านี้ไปเสียยิ่งกว่าการรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ฉะนั้นแล้วต่อให้พวกเขาต้องตายแต่คนในเผ่าก็จะสามารถล้างแค้นให้กับพวกเขาได้อย่าฝันไปหน่อยเลยนาต่อให้พวกเราต้องตายกันหมดก็ไม่มีทางบอกพวกเจ้าหรอกนะเซียหวันอี้ส่งเสียงอันเย็นชาออกมาในเวลาเดียวกันนี้เองที่เส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรของนางเริ่มการเผาไหม้ตอนนี้นางไม่มีทางเลือกอื่นแล้วต่อให้นางต้องตายแต่นางก็จะต้องลากฝ่ายตรงข้ามไปกับนางเช่นกันงั้นก็ตายเสียเถอะนะเมื่อเห็นว่านางไม่ยอมส่งมอบวิธีการทำเช่นนั้นให้กับพวกเขาก็ทำให้ผู้นำกลุ่มสังการออกไปถึงได้ทำให้มือสังหารทั้งหมดเคลื่อนไหวพร้อมๆกันพี่น้องเผ่าโลหิตม่วงทั้งหลายพวกเจ้าล่วงหน้ากันไปก่อนเลยหวานอี้จะตามพวกเจ้าไปทีหลังแต่ทว่าข้าจะเอาพวกมันติดตามไปให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเซียหวันอี้พุ่งออกไปขณะที่พลังของเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรของนางลุกไม่นางไม่อยากที่จะเอาชีวิตรอดอีกต่อไปแต่พยายามช่วงชิงชีวิตของศัตรูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ทำให้นางใช้พลังทั้งหมดออกมาอย่างเต็มที่นางบดขยี้ขวดหยกในมือและทำให้มือสังหารเผ่าช่วงชิงโชคชะตาไม่สามารถหลบหนีการตรวจจับของนางได้อีกต่อไปนี่ทำให้นางพุ่งเป้าไปที่ผู้นำกลุ่มของอีกฝ่ายเป็นอันดับแรกค่ะผู้นำกลุ่มยอดฝีมือเผ่าช่วงชิงโชคชะตาได้คว้าเอากระบี่ของตัวเองออกมาพร้อมทั้งกระโจนออกไปกลางม่านมิติตัวเขานั้นได้รับแจ้งข่าวมาว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้มีวิธีการในการทำลายการพรางตัวของพวกเขาถึงได้จำเป็นต้องกำจัดอีกฝ่ายด้วยทุกอย่างที่มีเขาคือผู้นำในกลุ่มมือสังหารเหล่านี้และแม้จะเป็นในหมู่เมล็ดพันธุ์จักรพรรดิเองก็ยังถือเป็นตัวตนที่โดดเด่นอย่างมากแม้ว่าเขาจะไม่พึ่งพาอาศัยการพรางตัวแต่ก็ยังมีความสามารถที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวอยู่ดีอย่างไรก็ตามเมื่อกระบี่ทั้งสองได้ปะทะเข้าด้วยกันก็ทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าพลังของเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิจากร่างของเซียหวันอี้ได้ประตูออกมาราวกับภูเขาไฟระเบิดมันกระแทกร่างของเขาถอยกลับไปจนเกือบที่จะทำให้กระบี่หลุดมือของเขาอย่าเข้ามาผู้นำกลุ่มมือสังหารถูกกระแทกถอยกลับไปขณะที่เมล็ดพันธุ์จักรพรรดิคนอื่นๆกระโจนเข้าใส่นางท่ามกลางเสียงกู่ร้องของผู้นำกลุ่มแต่ทว่ามันกลับสายเกินไปเสียแล้วเซียหวันอี้ที่อยู่ในสภาวะที่สิ้นหวังได้เผาผลาญพลังโลหิตม่วงของนางพร้อมทั้งฟาดฟันยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิไปถึง7คนค่ะเซียหวันอี้ดูราวกับคนที่เสียสติและไม่กล้าหันมองกลับไปทางด้านหลังเพราะนางกลัวว่าจะได้เห็นภาพที่พี่น้องเบื้องหลังกลายเป็นกองซากศพนางทำได้เพียงแค่เข็นฆ่าอย่างสุดความสามารถจนกว่านางจะตกตายลงเท่านั้นเซียหวันอี้ได้ฟาดฟันกระบี่ในมือของนางออกไปขณะที่ประกายแสงสีม่วงทะลวงผ่านพื้นดินและทำให้ทุกคนแปรเปลี่ยนกลายเป็นความว่างเปล่าอย่างฉับพลันท้ายที่สุดยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิอีก3คนก็ได้ตกตายลงอัศนีม่วงทะลวงเมคาหลังจากที่ส่งการโจมตีนี้ออกไปก็ทำให้สีหน้าของนางดูซีดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังพุ่งกระโจนออกไปร่างของนางและกระบี่ได้ผสานเป็นหนึ่งเดียวพร้อมทั้งแปรเปลี่ยนกลายเป็นคลื่นอัศนีที่พวยพุ่งเข้าหาผู้นำกลุ่มมือสังหาร
ตอนนี้ผู้นำกลุ่มคนนั้นได้แต่แสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นถึงขีดสุดออกมาเพราะว่าเซี่ยหวั่นอี้กำลังเผาผลาญพลังทั้งหมดไปกับการเพิ่มพลังทำลายของตัวเองมันเป็นการเผาผลาญพลังของเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิและโลหิตบริสุทธิ์ของนางหากว่าต่อสู้กับนางในสภาวันนี้ก็ไม่ต่างอะไรไปจากการเอาชีวิตไปทิ้งแต่ทว่าทักษะการพรางตัวของเขากลับหมดสภาพนี้ทำให้ตัวเขาได้ถูกตรึงเอาไว้แล้วและไม่มีทางหลบหนีมันได้ช่วยกันป้องกันเอาไว้ผู้นำกลุ่มมือสังหารส่งเสียงกูร้องลั่นออกมาพร้อมทั้งเรียกยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิคนอื่นๆกลับมาตอนนี้ตัวตนระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดินั้นเหนืออยู่ไม่ถึง20คนเท่านั้นเมื่อพวกเขาเห็นว่าเซี่ยหวั่นอี้อยู่ในสภาวะที่น่าสะพรึงกลัวก็ทำให้พวกเขากระโจนเข้าใส่ทางนางพร้อมๆกันปรางกระบี่นับไม่ถ้วนผสมผสานเข้าด้วยกันราวกับเป็นตาข่ายที่แบกรับการโจมตีของนางเอาไว้ตาข่ายปรางกระบี่ได้ถูกทำลายลงขณะที่ทางเซี่ยหวั่นอี้เองก็กระอักเลือดออกมาเช่นเดียวกันทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่ยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิทั้งหลายได้กระอักเลือดเพราะได้รับบาดเจ็บไม่ต่างกันหลังจากที่เซี่ยหวั่นอี้ส่งการโจมตีนี้ออกมาก็ทำให้นางดูอิดโรยอย่างถึงที่สุดการโจมตีเมื่อครู่ได้เผาผลาญพลังทั้งหมดของนางไปแล้วแต่น่าเสียดายที่พลังของนางนั้นมีอยู่อย่างจำกัดตายเมื่อเห็นว่าเซี่ยหวั่นอี้อยู่ในสภาวะที่อ่อนแอก็ทำให้ผู้นำกลุ่มมือสังหารได้กู่ร้องคำรามลั่นพลางแทงกระบี่ในมือเข้าใส่ทางหว่างคิ้วของนางอย่างไม่รอช้าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีนี้ก็ทำให้เซี่ยหวั่นอี้รู้สึกหมดหนทางสิ่งเดียวที่นางทำได้คือการยอมรับความตายเท่านั้นแต่ทว่านางกลับคิดเสมอว่ามันคุ้มค่ากับการแลกเอาชีวิตของงออีกฝ่ายมาได้มากมายหยุดมือก่อนไว้ชีวิตของนางทันใดนั้นเองที่มีเสียงที่แก่ชราได้สะท้อนก้องไปทั่วถึงได้ทำให้กระบี่ยาวในมือของผู้นำกลุ่มมือสังหารได้สั่นสะท้านขณะที่คมกระบี่หยุดอยู่ห่างจากร่างของเซี่ยหวั่นอี้เพียงแค่ไม่กี่ชุ่นคลื่นลมอันทรงพลังที่ส่งออกมาทำให้ผมของนางปลิวสวายไปโดยทันทีชีวิตของนางไม่ได้มีค่าเทียบเท่ากับความลับที่นางมีทันใดนั้นเองที่มีร่างของชายชราร่างเตี้ยปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของทุกคนอยากจะรู้ความลับของข้างั้นหรืออย่าฝันไปหน่อยเลยเซี่ยหวั่นอี้ยหยันอย่างเย็นชาขณะที่พลังสายเลือดของนางได้ประตูออกมานางพยายามที่จะปลิดชีพตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้นางตกตะลึงก็เพราะว่าพลังสายเลือดและพลังจิตวิญญาณของนางกลับถูกสภาวะพลังอันแข็งแกร่งทรงพลังสยบเอาไว้ยอดฝีมือระดับจักรพรรดิงันรึกใบหน้าของนางแสดงให้เห็นถึงความตกตะลึงเพราะว่าชายชราคนนี้กลับเป็นถึงตัวตนระดับจักรพรรดิเสียได้อีกฝ่ายยับยั้งสภาวะพลังเอาไว้ถึงจุดที่ขนาดตัวนางเองก็ยังไม่สามารถตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เด็กน้อยเจ้าได้สังหารคนของข้าไปมากไม่มีทางเลยที่ข้าจะปล่อยให้เจ้าตายไปง่ายๆขนาดนั้นสิ่งที่รอคอยเจ้าอยู่คือความรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นไม่เพียงแค่เจ้าเท่านั้นแต่รวมถึงพวกพ้องของเจ้าด้วยชายชราเผยรอยยิ้มออกมาพวกพ้องงั้นหรือเซี่ยหวั่นอี้ผงะไปและรีบหลันหลังกลับไปพร้อมทั้งพบว่าสิทธิ์ของเผ่าโลหิตม่วงยังคงช่วยกันสร้างค่ายกลป้องกันเอาไว้จนถึงตอนนี้มันคงจะเป็นเรื่องดีหากว่าทุกคนมีชีวิตรอดไปได้แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ยอดฝีมือระดับจักรพรรดิได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วมันถือเป็นเรื่องที่น่าอนาถอย่างถึงที่สุดเซี่ยหวั่นอี้เผยรอยยิ้มฝืนออกมาเพราะแม้ว่านางจะเป็นตัวตนระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิแต่ก็เป็นเพียงแค่ดะเมื่ออยู่ต่อหน้าจักรพรรดิที่แท้จริงนางไม่รู้เลยว่าจะมีความทรมานขนาดไหนกำลังรอนางอยู่ชายชราร่างเตี้ยได้ก้าวออกมาตรงหน้าของนางพลางพูดด้วยน้ำเสียงที่หม่นหมองว่าจะเลือกส่งมอบวิธีการทำลายการพรางตัวของพวกเรามาหรือว่าจะให้ข้าอ่านความทรงจำของเจ้าทว่าวิธีการอ่านความทรงจำของข้ามันค่อนข้างพิเศษเชื่อข้าเถอะว่ามันถือเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดในโลกใบนี้ไอ้ผีเท่าอย่าได้อดดีนักเลยวันใดวันหนึ่งนักรบของเผ่าโลหิตม่วงก็จะสังหารเจ้าเพื่อเส้นไว้ดวงวิญญาณของข้าเซี่ยหวั่นอี้ส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาชายชราเผยรอยยิ้มขณะที่ยื่นมือที่แห้งเหี่ยวของตัวเองออกมาทางหว่างคิ้วที่เรียบเนียนของนางอย่างไรก็ตามระหว่างที่นิ้วนี้กำลังจะสัมผัสกับหว่างคิ้วของนางก็เป็นตอนที่ฝ่ามือที่รายล้อมไปด้วยอักษรสีม่วงได้คว้านิ้วของเขาเอาไว้ก่อนที่จะมีเสียงอันเย็นเยือกของหลงเฉินสะท้อนก้องไปทั่วฟ้าดินว่าเป็นถึงตัวตนระดับจักรพรรดิแต่กลับลงมือกับสิทธิ์ขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เจ้าไม่คิดว่ามันจะทำเกินไปหน่อยงั้นหรือเมื่อสิ้นเสียงของเขาก็เป็นตอนที่เขาบิดมือของตัวเองถึงได้ทำให้ชายชราส่งเสียงกรีดร้องออกมาขณะที่นิ้วที่ปกคลุมไปด้วยอักขระได้หลักละเอียดชายชราส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาหากว่าพูดกันตามหลักแล้วลำพังเพียงแค่การหักนิ้วมันไม่ถึงขั้นทำให้ตัวตนระดับจักรพรรดิส่งเสียงกรีดร้องออกมา
อย่างไรก็ตามที่ปลายนิ้วของงอชายชรานั้นกลับอัดแน่นไปด้วยพลังไปด้วยอักขระที่เกิดจากการควบแน่นของดวงวิญญาณเมื่อนิ้วของเขาถูกทำลายก็เทียบเท่ากับการที่ดวงวิญญาณถูกบดขยี้กลายเป็นเสียงๆมันเป็นความเจ็บปวดที่ทำให้คนธรรมดาไม่สามารถแบกรับได้หลงเฉินเมื่อนางได้เห็นภาพร่างตรงหน้าของตัวเองก็ทำให้นางถึงกับแข็งค้างไปตอนนี้นางเข้าใจได้แล้วว่าคนที่ดูไม่มีพิษมีภัยตรงหน้าของนางนั้นเป็นคนที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากหลงเฉินหันหลังกลับมาพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มที่อบอุ่นพลางพูดว่าอย่าห่วงไปเลยตราบเท่าที่มีข้าอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครสามารถทำร้ายเจ้าได้หรอกนะข้ามันชายชราร่างผมบางได้ส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นอย่างดังเมื่อสิ้นเสียงของเขาก็ทำให้ยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์จักรพากันกระโจนเข้าใส่ทางหลงเฉินพร้อมกันทั้งหมดผู้นำกลุ่มเป็นคนแรกที่ส่งการโจมตีออกมากระบี่ของเขาฟาดฟันด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าพร้อมทั้งพุ่งทะลวงเข้าใส่ทางหว่างคิ้วของหลงเฉินเป้าหมายของเขานั้นไม่ใช่การโจมตีหลงเฉินแต่เป็นการดึงความสนใจและสร้างโอกาสให้กับคนอื่นๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงคือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้หลงเฉินเคลื่อนไหวใดๆแม้แต่น้อยเขาไม่ได้เบี่ยงหลบหรือแม้กระทั่งป้องกันใดๆแต่กลับปล่อยให้กระบี่นี้แทงเข้าใส่ทางเขาผู้นำกลุ่มนั้นไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าหลงเฉินจะตระหนักได้ถึงเจตนาของเขาและคนอื่นๆซึ่งพริบตานี้เองที่คลื่นแสงได้ประตูออกมาขณะที่กระบี่แทงเข้าใส่ทางหว่างคิ้วของหลงเฉินอย่างไรก็ตามเมื่อกระบี่นี้อยู่ห่างออกไปจากร่างของหลงเฉิน3ชุ่นก็กลับหยุดลงพลางเผยให้เห็นม่านพลังสีม่วงที่ขวางกั้นการโจมตีนี้เอาไว้อะไรกันผู้นำกลุ่มถึงกับโห่ร้องออกมาเพราะว่าม่านแสงสีม่วงนี้สร้างขึ้นจากพลังโลหิตม่วงมันดูเบาบางอย่างมากแต่กลับมีความแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อเรียกได้ว่าการโจมตีของเขาได้ถูกขวางกั้นเอาไว้อย่างง่ายดายตอนนี้เองที่มีกระบี่อีกกว่า20เล่มได้แทงเข้าใส่ทางร่างของหลงเฉินแต่ทว่าพวกมันล้วนแล้วแต่ถูกม่านพลังสีม่วงขวางกั้นเอาไว้ด้วยกันทั้งหมดสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าพวกเขาได้ทำการลอบสังหารยอดฝีมือเผ่าโลหิตม่วงมาแล้วมากมายแต่ทว่าก็ไม่เคยเห็นใครที่สามารถรับการโจมตีของพวกเขาได้โดยการอาศัยพลังปราณโลหิตเท่านั้นเป็นเพียงแค่ฝูงมดแต่กลับกล้าอวดเก่งใต้ขุนเขาจักรดิใครมันเป็นคนมอบความกล้าเช่นนั้นให้กับเจ้ากันสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความดูถูกได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหลงเฉินหากว่าเป็นช่วงก่อนหน้านี้การที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิมากมายขนาดนี้มันทำให้เขาไม่กล้าประมาทเกินนอไปและจำเป็นต้องใช้กายศึกมังกรม่วงในการต่อกรกับอีกฝ่ายทว่าหลังจากที่ได้รับการเกื้อนจากลูกแก้วมังกรก็ทำให้เขาพบว่ามีความลับมากมายหลบซ่อนอยู่ภายในโลหิตมะวงท้ายที่สุดเขาก็สามารถทำความเข้าใจความพิศวงของมันได้บ้างโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใต้ขุนเขาจักรพรรดิก็ทำให้โลหิตม่วงของเขาดูราวกับได้รับการเกื้อหนุนและทำให้พลังของเขาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังสามารถใช้มันได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าทางหลงเฉินจะใช้จะไม่ได้ใช้พลังโลหิตม่วงบ่อยมากนักแต่ทว่าโลหิตม่วงมันเป็นพลังที่อ่อนโยนที่สุดและเป็นสายเลือดที่ทำความเข้าใจได้ง่ายที่สุดในทั้ง3สายเลือดโดยเฉพาะหลังจากที่ได้รับการเกื้อนจากลูกแก้วมังกรก็ทำให้พลังโลหิตม่วงสามารถขับเคลื่อนได้ดั่งใจถึงขั้นที่ง่ายเสียยิ่งกว่าโลหิตมังกรเสียอีกทันใดนั้นเองที่โลหิตม่วงได้สั่นสะท้านขณะที่คลื่นสภาวะพลังอันหนักหน่วงได้ประตูออกมาถึงได้ทำให้ยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิกว่า20คนลอยเคว้งออกไปไกลอย่างไรก็ตามพริบตาที่ลอยเคว้งออกไปก็เป็นตอนที่ม่านพลังของหลงเฉินได้เปลี่ยนกลายเป็นลูกศรสีม่วงที่พุ่งเข้าหาทางร่างเงาเหล่านี้ลูกศรทั้งหลายไม่ได้โจมตีเข้าใส่จุดตายของพวกเขาแต่ทว่าพริบตาที่มันทะลวงผ่านร่างของพวกเขาก็ทำให้เลือดเนื้อของพวกเขาเริ่มสลายหายไปราวกับเป็นกระดาษที่ถูกเผาไม่ท้ายที่สุดก็กลายเป็นผุยผงอย่างฉับพลันไม่คนเหล่านี้ต่างพากันส่งเสียงกูร้องออกมาด้วยความหวาดหวั่นแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดยั้งพลังแห่งการเผาไม่นี้ได้ท้ายที่สุดก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นผุยผงโดยทันทีไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีอัจฉริยะของทางเผ่าโลหิตม่วงอยู่ที่นี่ด้วยแม้ว่าข้าจะต้องเสี่ยงเปิดเผยตัวตนแต่ข้าก็จะฆ่าเจ้าให้จงได้ชายชราที่มีร่างกายที่แห้งเหี่ยวได้มองออกไปด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงและดวงตาอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันไร้ที่สิ้นสุดการที่สามารถสังหารอัจฉริยะเช่นนั้นได้จะกลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับเผ่าโลหิตม่วงและคุ้มค่ากับการเปิดเผยตัวตนของเขาเมื่อเห็นว่าชายชรากำลังเข้าใกล้ทีละก้าวและแผดแรงกดดันของจักรพรรดิออกมาตรึงร่างของหลงเฉินเอาไว้ก็พบว่าตัวของหลงเฉินยังคงแสดงสีหน้าที่ราบเรียบอย่างเคยสิ่งนี้ทำให้เซี่ยหวันอีมีหัวใจที่บีบรัดแน่นเพราะว่านางเคยได้ยินมาว่าหลงเฉินได้นำทัพกองกำลังโลหิตมังกรออกไปสังหารตัวตนระดับจักรพรรดิลงได้นี่เป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาไปทั่วทิศทาง
อย่างไรก็ตามครั้งนั้นมันเป็นการร่วมมือกันแต่ทว่าตอนนี้หลงเฉินนั้นอยู่ตัวคนเดียวเขาจะมีความสามารถพอที่จะต่อกรกับตัวตนระดับจักรพรรดิได้งั้นหรือหลงเฉินมองออกไปทางร่างของชายชราพร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าพลังของเจ้านั้นกระจัดกระจายฉะนั้นหากว่าข้าคาดเดาไม่ผิดไปก็คงจะเป็นการที่ทางเผ่าโลหิตม่วงเกียรติคร้านที่จะกำจัดเจ้ามันเป็นการที่ต่างฝ่ายต่างยืมมือกันและกันในการขัดเกลากลุ่มสิทธิ์ของตัวเองอย่างไรก็ตามทางเผ่าโลหิตม่วงนั้นไม่มีทางยอมให้ทางยอดฝีมือระดับจักรพรรดิปรากฏตัวขึ้นที่นี่อย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วหากว่าเจ้าเคลื่อนไหวก็จะทำให้สภาวะพลังของเจ้าถูกเปิดเผยออกมาและดึงดูดความสนใจของทางขุนเขาจักรพันดิเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนไม่เพียงแค่เจ้าจะมีพรสวรรค์เท่านั้นแต่ทว่าเจ้ากลับมีสติปัญญาที่สูงส่งจนถึงจุดนี้แล้วเจ้าก็ยังสามารถวิเคราะห์ได้อย่างใจเย็นฮิฮิช่างน่าเสียดายที่เจ้าคงจะต้องตายภายในสถานที่แห่งนี้ชายชราเผยรอยยิ้มออกมาเพราะว่าหลงเฉินได้ถูกแรงกดดันของเขาตรึงเอาไว้แล้วและไม่สามารถหนีไปไหนได้หลงเฉินเผยรอยยิ้มแล้วตอบกลับว่าเจ้าได้ขอบคุณพลังปราณจักรพดิให้อยู่ในอาณาเขตเล็กๆก็เพื่อไม่ให้เป็นการดึงความสนใจของทางขุนเขาจากพรดิแต่ทว่าเจ้าคิดจริงๆหรือว่าด้วยพลังแค่นั้นจะสามารถจัดการกับข้าได้หลังจากนั้นชายชราก็ได้พูดต่อด้วยน้ำเสียงที่หม่นหมองว่าไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ทว่าเจ้าก็เป็นเพียงแค่เซียนสวรรค์เท่านั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าจักรพันดิก็ทำให้เจ้าแข็งแกร่งกว่ามดเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในการเปิดเผยตัวเองแต่ตราบเท่าที่สามารถควบคุมได้อย่างดีข้าก็มีความมั่นใจอย่างมากเพียงแค่ว่าเป้าหมายของข้านั้นไม่ใช่การสังหารเจ้าข้าอยากที่จะให้เจ้ามีชีวิตรอดทว่าข้าจะบอกให้ก็ได้ว่าหลังจากที่ข้ากักขังเจ้าแล้วหากว่าเจ้าดิ้นรนขัดขืนอย่างสุดความสามารถก็จะทำให้ข้าตกอยู่ในความเสี่ยงทว่าตอนนี้ข้าได้ทักษะของเผ่าช่วงชิงโชคชะตาในการสร้างเป็นม่านพลังป้องกันจากพลังปราณจักรพดิเมื่ออยู่ภายในรัศมีพันลี้ก็ทำให้ไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อให้เป็นทางขุนเขาจักรดิเองก็ไม่สามารถรับรู้ได้เมื่อพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้ชายชราอดหัวเราะออกมาไม่ได้ว่าเจ้าหนูเจ้ามันยังหนุ่มและมีความมั่นใจเกินไปเจ้าได้พลาดโอกาสที่ดีที่สุดของตัวเองไปแล้วขอบคุณที่เจ้าให้โอกาสในการจับตัวเจ้าเอาไว้เป็นสำหรับพวกเราการไล่ล่าสิทธิ์ของทางเผ่าโลหิตม่วงนั้นเป็นเพียงแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นเป้าหมายที่แท้จริงของเราก็คือการสังหารสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์ของทางเผ่าโลหิตม่วงของเจ้าตลอดเวลา1 เดือนที่ผ่านมานี้ก็ทำให้พวกเรามีโอกาสได้จับปลาตัวใหญ่เสียทีดูเหมือนว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วฉะนั้นแล้วชายชราถึงได้แผดแรงกดดันออกมาพลางพุ่งกระโจนเข้าใส่ทางร่างของหลงเฉินพลางคว้ากรงเล็บอันคมกล้าเข้าใส่ทางลำคอของเขาระหว่างที่กรงเล็บนี้กำลังจะสัมผัสเข้ากับลำคอของหลงเฉินก็เป็นตอนที่ฝ่ามือที่รายล้อมไปด้วยอักขระสีม่วงได้ฟาดเข้าใส่กลางใบหน้าของเขาชายชราคนนี้ดูไม่ต่างอะไรไปจากลิงเท่าซึ่งเขาได้ถูกตกลงกับพื้นดินขณะที่คลื่นพลังอันหนักหน่วงได้กระแทกนอพื้นแหลกละเอียดเรียกได้ว่าคลื่นดินถึงกับกระเพื่อมขึ้นไปถึงท้องฟ้าม่านพลังได้ปรากฏขึ้นซึ่งมันเป็นอย่างที่ชายชราพูดเอาไว้อย่างแท้จริงทว่าเมื่อม่านพลังปรากฏขึ้นก็ทำให้มันได้ถูกคลื่นพลังอันหนักหน่วงบดขยี้จนแหลกเป็นเสียงเมื่อคลื่นพลังนี้กวาดออกไปก็ทำให้เซี่ยหวันอี้และคนอื่นๆโห่ร้องออกมานี่อย่าบอกนะว่าพวกนางจะต้องตกตายลงเพราะคลื่นพลังจากการตกของหลงเฉินเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามคลื่นพลังนี้เพิ่งจะมาถึงตรงหน้าของพวกนางก่อนที่มันจะแยกออกจากกันพร้อมทั้งสามารถสัมผัสได้ถึงพลังทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวจนทำให้ใบหน้าของนางถึงกับซีดเผือดความรู้สึกเข้าใกล้ความตายนั้นสร้างความรู้สึกที่หวาดผวาให้กับพวกเขาเพียงแค่ว่าหลังจากที่หลงเฉินเวียงฝั่งมามฝ่ามตบหน้าของชายชราก็เป็นตอนที่มีเสียงแจ้งเตือนสะท้อนไปทั่วทั้งขุนเขาจักรดิท่านผู้พิทักษ์ขุนเขาชีวีพวกเราสามารถสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังของจักรพรรดิได้จากจุดที่ทางเผ่าช่วงชิงโชคชะตาเคลื่อนไหวหนึ่งในผู้คนส่งเสียงโห่ร้องออกมาร่นหาที่ตายชายชราคนหนึ่งที่อยู่ภายในห้องถงใหญ่ซึ่งไว้หนวดไว้เคราและมีสีหน้าที่ดูทรงอำนาจได้ยยันอย่างเย็นชาก่อนที่ร่างของเขาจะหายตัวไปอย่างฉับพลันทันใดนั้นเองที่คลื่นพสุธาอันทรงพลังได้กวาดออกมาขณะที่หมัดที่รายล้อมไปด้วยกลุ่มก้อนแสงสีม่วงได้ฟาดอันเข้าใส่ทางกลางหน้าอกของชายชราอย่างจังชายชราได้ถูกหมัดกระแทกแรงมาจากท้องฟ้าขณะที่เลือดสาดกระจายไปทั่วแต่ทว่าเมื่อร่างของเขาลอยเคว้งออกไปก็เป็นตอนที่มีร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของเขาอย่างฉับพลันร่างของหลงเฉินนั้นดูราวกับพูดผีที่เตะเข้าใส่ทางแผ่นหลังของเขาจนร่างลอยเคว้งออกไปเสียงระเบิดอย่างดังส่งออกมาอีกครั้งขณะที่ร่างของชายชราได้กระแทกกับพื้นดินจนโลกทั้งใบสายไปมาอย่างรุนแรง
เซี่ยหวั่นอี้และคนอื่นทื่นที่รับชมอยู่ห่างไกลออกไปต่างมีดวงตาที่เบิกกว้างและแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาขนาดว่าเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งทรงพลังระดับจักรพรรดิกลับถูกทุบตีเมื่ออยู่ต่อหน้าของหลงเฉินราวกับเป็นปู่ที่กำลังสั่งสอนหลานของตัวเองเรียกได้ว่าไม่สามารถตอบโต้ได้แม้แต่น้อยเจ้ามันอ่อนหัดเกินไปลำพังเพียงแค่คนระดับเจ้านั้นไม่พอที่จะต่อกรกับเหรียญซานเฉียงได้เสียด้วยซ้ำหลงเฉินมองลงไปทางร่างของชายชราด้วยสีหน้าที่ดูถูกหลังจากที่ได้รับการเกื้อหนุนพลังก็ทำให้ความแข็งแกร่งของหลงเฉินนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากเขาอยากที่จะต่อสู้กับตัวตนระดับจักรพรรดิก็เพื่อตรวจสอบว่าเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมากขนาดไหนอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ายอดฝีมือเผ่าช่วงชิงโชคชะตาจะมีความสามารถในการลอบสังหารแต่ทว่าศักยภาพในการต่อสู้แบบธรรมดาเท่าไปนั้นถือว่าอยู่ในระดับพื้นฐานเพียงแค่การเผชิญหน้ากันไม่กี่กระบวนท่าก็ทำให้ชายชราถูกหลงเฉินทุบตีจนมีสภาพไม่ต่างไปจากสุนัขอีกฝ่ายนั้นอ่อนแอว่าเหรียญซานเฉียงอย่างมากตายชายชราเผ่าช่วงชิงโชคชะตาได้ส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาอย่างดังขณะที่พลังปราณจักรพอดีเริ่มการเผาไม่โดยที่เขาไม่ได้ยั้งมืออีกต่อไปแล้วต่อให้การกระทำของเขาเป็นการดึงดูดความสนใจของทางขุนเขาจักรพันดิแต่ทว่าเขาไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปตราบเท่าที่เขาสามารถสังหารหลงเฉินได้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วเมื่อชายชราเผาผลาญพลังปราณจักรพอดีของตัวเองก็ทำให้สภาวะพลังของเขาเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดขณะที่ปราณจักรพรระดิพวยพุ่งออกมาราวกับเกลียวคลื่นอันคลุ้มคลั่งคลื่นลมอันทรงพลังที่กวาดออกมาส่งเสียงกรีดอากาศดังสนั่นวันไหวอย่างต่อเนื่องนี่มันเป็นพลังระดับไหนกันสิทธิ์เผ่าโลหิตม่วงทั้งหลายต่างพากันแสดงสีหน้าที่หวาดหวั่นออกมาตามกันตอนนี้พวกเขากำลังหลบอยู่ด้านหลังของหลงเฉินขณะที่คลื่นพลังอันหนักหน่วงได้ถูกฉีกออกจากกันเมื่อปะทะเข้ากับร่างของเขาคลื่นลมอันทรงพลังกวาดผ่านร่างของพวกเขาหากว่าพวกเขาปะทะเข้ากับมันซึ่งหน้าก็คงจะมากพอที่จะเปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นผุยผงโดยทันทีตอนนี้เองที่พวกเขารู้สึกกระสับกระส่ายอย่างมากพวกเขาได้เข้ามาอยู่ภายในวังวนแห่งการต่อสู้นี้และพวกเขาไม่สามารถหนีออกไปได้พวกเขาทำได้เพียงแค่หลบซ่อนตัวอยู่ด้านหลังของหลงเฉินซึ่งถึงแม้ว่าคลื่นพลังจะฉีกออกจากกันแล้วแต่หากว่าพวกเขาปะทะเข้ากับมันก็จะทำให้พวกเขาตกตายลงอยู่ดีตอนนี้พวกเขาไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าถอยหลังหรือแม้กระทั่งปกป้องตัวเองได้มันทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองเปราะบางเหลือเกินพวกเขารู้สึกกระสับกระส่ายและเป็นกังวลอย่างถึงที่สุดพวกเขาเกรงกลัวว่าหลงเฉินจะถูกสังหารลงเพราะว่าต้องคอยเป็นห่วงพวกเขาหลงเฉินนั้นถือเป็นตัวตนระดับสัตว์ประหลาดซึ่งสามารถต่อกรกับจักรพรรดิได้ในขอบเขตเซียนสวรรค์ฉะนั้นแล้วเขาถือเป็นกำลังหลักที่สำคัญในอนาคตของเผ่าโลหิตม่วงหากว่าเขาต้องตกตายลงเพราะพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะต้องตายอีกเป็นหมื่นครั้งก็ไม่สามารถลบล้างความรู้สึกผิดในจิตใจได้มันถึงขั้นที่พวกเขารู้สึกอยากที่จะพุ่งออกไปทางวังวนนี้และตกตายลงเสียเดี๋ยวนี้เพื่อให้หลงเฉินไม่จำเป็นต้องห่วงพวกเขาอีกต่อไปอย่างไรก็ตามระหว่างที่ชายชรากำลังเผาผลาญพลังปราณจักรพรรดิและทุกคอนอกำลังหวาดผวาและกระสับกระส่ายก็เป็นตอนที่ชายชรากู่ร้องคำรามพร้อมทั้งคว้ากระบี่อันคมกล้ากระโจนเข้าใส่ทางหลงเฉินเขาฟาดฟันการโจมตีกวาดผ่านม่านข้างที่เปลวเพลิงจักรพรรดิเหนือกระบี่นี้ได้ฉีกพลังหลักการแห่งฟ้าดินออกจากกันมันทำให้เซี่ยหวั่นอี้และคนอื่นๆสัมผัสได้ถึงความตายอย่างชัดเจนจันเซี่ยวสถานสวรรค์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างเต็มกำลังของชายชราก็ทำให้หลงเฉินไม่กล้าประมาทพร้อมทั้งเผาผลาญพลังโลหิตม่วงของตัวเองเส้นชีพจันสวรรค์มังกร้างสวนเสถียรสัสมัฟสสวนนั่งสัสปรากฏขึ้นพร้อมๆกับมังกรมานจันทราก่อนที่เส้นชีพจันสวรรค์ปราณมังกรม่วงเหล่านี้จะผสานเข้ากับตัวดาบและฟาดฟันออกไปอาวุธเทวะทั้งสองได้ปะทะเข้าใส่กันโดยที่ด้านหนึ่งเป็นการเผาผลาญพลังปราณจักรพดีส่วนอีกด้านเป็นการผสมผสานพลังโลหิตม่วงจากทั่วร่างของหลงเฉินตอนนี้เองที่อาวุธเทวะทั้งสองได้ปะทะเข้าใส่กันก่อนที่จะมีแสงสว่างสวยสาดแสงออกมากลุ่มก้อนแสงนี้พวยพุ่งออกมาราวกับดวงตะวันก่อนที่จะสร้างพลังทำลายล้างที่ดูราวกับการทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีกวาดตามออกมาทั่วทิศทางทันใดนั้นเองที่ทุกสิ่งที่สัมผัสเข้ากับคลื่นพลังนี้ได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นผุยผงด้วยกันทั้งหมดแย่แล้วสิเซี่ยหวั่นอี้และคนอื่นๆหลับตาลงพร้อมทั้งรอคอยความตายตรงหน้าเพียงแค่ว่าระหว่างที่คลื่นพลังกำลังจะกลืนกินร่างของพวกเขาก็เป็นตอนที่มีเด็กสาวชมงามที่สวมชุดคลุมสีดำทมิฬปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของพวกเขาสตรีนางนี้ได้โบกมือออกไปก่อนที่จะมีเปลวเพลิงสีดำทมิฬพุ่งออกมาอัคระเปลวเพลิงอันไร้ที่สิ้นสุดได้ควบแน่นอยู่ในเปลวเพลิงสีดำทมิฬและสร้างเป็นโลกขนาดใหญ่ยักย้ายที่ปกคลุมร่างของทุกคนเอาไว้นี่
เซียวหวานอี้และคนอื่นๆแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาพวกเขาได้แต่มองไปทางสตรีนางนี้ด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าโล่เพลิงนี้อัดแน่นไปด้วยพลังปราณจักพันดิอันเข้มข้นสตรีในชุดสีดำนี้คือพูดอัคคีที่กลืนกินเปลวเพลิงห้วงมิติไปอย่างสมบูรณ์และเปลวเพลิงนี้ก็มาจากทางหยานหยางอนอกเหนือจากนั้นแล้วหยานหยางเองก็ยังเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าเหรียญซานเฉียงการต่อสู้ในช่วงแรกภายในป่าอสูรอมตะนั้นมันทำให้พลังหลักฐานของเขาถูกช่วงชิงไปโดยฝีมือของหัวหลิงเอ๋อวันนี้สามารถเรียกได้ว่าเลยว่านางเป็นตัวตนระดับกึ่งจักรพรรดิแล้วก็ว่าได้หลังจากที่คลื่นพลังปะทะเข้ากับโล่เพลิงของนางก็ทำให้มีเสียงร้องคำรามลั่นส่งตามออกมาอย่างดังแต่มันกลับไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆให้กับโล่นี้ได้เสียด้วยซ้ำหัวหลิงเอ๋อที่เห็นว่าโล่เพลิงของนางยังคงอยู่ดีก็ทำให้นางเผยรอยยิ้มที่อัดแน่นไปด้วยความพึงพอใจออกมาท้ายที่สุดก็โบกมือให้กับเซียวหวานอี้และคนอื่นๆที่กำลังตกตะลึงก่อนที่ร่างของนางจะหายตัวไปอย่างฉับพลันเมื่อโล่นี้หายไปก็เป็นตอนที่คลื่นลมอันทรงพลังกวาดออกมาหลังจากที่คลื่นมรณะกวาดผ่านไปแล้วก็ยังคงมีคลื่นสภาวะพลังที่หลงเหลืออยู่กวาดตามเข้ามาลำพังเพียงแค่คลื่นสภาวะพลังนี้ก็รุนแรงมากแล้วแต่ยังโชคดีที่ทุกคนยังสามารถแบกรับได้เมื่อมุมมองของทุกคนฟื้นคืนกลับมาก็ทำให้พวกเขาพบกับภาพอันน่าตกตะลึงที่พื้นดินได้ถูกทำลายล้างจนแหลกละเอียดขณะที่อัครวิธีเหนือม่านฟ้ากระจัดกระจายไปทั่วราวกับหิมะที่กำลังโปรยปรายเหนือม่านฟ้านี้หลงเฉินยังคงถือมังกรมารจันทราเอาไว้ขณะที่เขาก้มมองลงไปยังร่างของชายชราเผ่าช่วงชิงโชคชะตาด้วยสายตาที่เย็นชาตอนนี้ร่างกว่าครึ่งของเขาได้สลายหายไปและอยู่ในสภาพใกล้ตายแล้วเต็มทีชนะงานรึกทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่กล้าโห่ร้องให้กำลังใจเพราะกลัวว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นและหากว่าส่งเสียงออกไปก็จะทำให้พวกเขาตื่นขึ้นจากฝันนี้และต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายตอนนี้เองที่มีคลื่นสภาวะพลังอันแข็งแกร่งทรงพลังได้กวาดออกมาพร้อมเผยให้เห็นร่างของชายชราร่างสูงใหญ่กำยำปรากฏตัวขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อชายชราคนนี้ปรากฏตัวขึ้นและได้เห็นภาพตรงหน้าของเขาก็ทำให้ดวงตาของเขาถึงกับหดเล็กลงโดยทันทีชายชราปรากฏตัวขึ้นมาโดยที่เซียวหวานอี้และคนอื่นๆต่างตระหนักได้ว่านี่คือตัวตนระดับจักรพรรดิของทางเผ่าช่วงชิงโชคชะตาอย่างไรก็ตามเมื่อสามารถสัมผัสถึงพลังปราโลหิตม่วงอันเข้มข้นก็ทำให้ทุกคนรู้สึกโล่งใจที่แท้มันก็เป็นการที่ยอดฝีมือของทางขุนเขาจักรดิได้รับข่าวเรื่องนี้นี่เองชายชราจากเผ่าช่วงชิงโชคชะตาได้กระอักเลือดออกมาคำโตเขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักอยู่แต่แรกแล้วถึงได้ไม่สามารถแบกรับแรงกดดันที่ทรงพลังได้นี่ทำให้เขาทรุดลงกับพื้นพร้อมทั้งกระอักเลือดออกมาไม่หยุดด้วยสภาพที่ใกล้ตายแล้วเต็มทีเมื่อเห็นว่าชายชราได้สูญเสียความสามารถในการหลบหนีไปแล้วก็ทำให้ทางชายชราจากทางขุนเขาจักรพรรดิได้หันมองงอไปทางหลงเฉินและเมื่อเผชิญหน้ากับสายตาของชายชราก็ทำให้โลหิตม่วงภายในร่างกายของเขาเดือดพล่านขึ้นมาโดยทันทีช่างน่าเหลือเชื่ออย่างแท้จริงสามารถเอาชนะยอดฝีมือระดับจักรพรรดิลงได้โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแม้แต่น้อยนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังสามารถปกป้องทุกคนเอาไว้ได้มีสัตว์ประหลาดถือกำเนิดขึ้นภายในเผ่าโลหิตม่วงของข้าเพิ่มขึ้นอีกแล้วชายชรามองไปทางหลงเฉินอยู่นานพร้อมทั้งแสดงสีหน้าที่ชื่นชมออกมาการที่สามารถเอาชนะตัวตนระดับกระพริบได้ง่ายๆนั้นถือเป็นความแข็งแกร่งที่ถึงแม้จะเป็นภายในขุนเขาจักรกบระดิเองก็ยังถือเป็นตัวตนระดับสัตว์ประหลาดอยู่ดีหลงเฉินพูดขึ้นมาว่าท่านก็กล่าวชมข้าเกินไปก่อนหน้านี้เจ้านั่นประมาทก็เท่านั้นข้าได้บทขยี้นิ้วและดวงวิญญาณของอีกฝ่ายไปพร้อมๆกันถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะเผาผลาญเปลวเพลิงจักรราชแต่ทว่ามันก็ยังได้รับผลกระทบจากดวงวิญญาณถึงได้มีศักยภาพในการต่อสู้เพียงแค่ 7-8 ส่วนเท่านั้นเมื่อผนวกเข้าด้วยกันแล้วก็ทำให้พวกเขาเป็นเพียงแค่กลุ่มมือสังหารที่ต้องตายเพื่อถูกเปิดโปงและไม่มีความได้เปรียบด้านร่างกายเรียกได้ว่าไม่มีความสามารถในการต่อสู้ใดๆเลยแม้แต่น้อยสำหรับยอดฝีมือระดับจักรพรรดิเผ่าช่องช่างโชตนั้นมันถือว่าน่าผิดหวังอย่างมากอีกฝ่ายอ่อนแอเกินไปห้าห้าไร้กาดดีหนิทว่าเจ้ามีคุณสมบัติในการทำเช่นนั้นยอดเยี่ยมมากเท่าคนนี้คือผู้พิทักษ์ขุนเขานามว่าห้วงส่วนเจ้ามีนามว่าอะไรกันชายชราพูดออกมาห้วงเชียนปี้เหลาคือสกุลทั้งสี่ของเผ่าโลหิตม่วงเมื่อเขาได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้หลงเฉินรู้ได้ทันทีเลยว่าอีกฝ่ายมาจากตระกูลห้วงนี่คือลูกหลานของเผ่าโลหิตม่วงโชคดีจริงๆที่ไม่ได้เป็นของทางตระกูลปี้รุ่นเยาว์มีนามว่าหลงเฉินข้าน้อยขอคารวะท่านผู้อาวุโสห้วงหลงเฉินโค้งคำนับให้กับอีกฝ่ายเล็กน้อยฮึ่มหลงเฉินงั้นหรือเจ้าคือหลงเฉินจากตระกูลเหล่างั้นหรือ
วงซวนถึงกับผงะไปเมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินเซี่ยหวานอี้และคนอื่นๆต่างผงะไปไม่ต่างกันเพราะว่าหลงเฉินนั้นถือเป็นตัวตนที่โด่งดังอย่างมากถึงขนาดที่แม้จะเป็นผู้อาวุโสระดับจักรพรรดิของทางขุนเขาจักรพันดิก็เคยได้ยินชื่อเสียงของเขาดูเหมือนว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่มากหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มที่กล้ำกลืนออกมาในเมื่อฮวงซวนรู้ถึงเรื่องนี้ก็หมายความว่าเรื่องที่ว่าได้แพร่กระจายไปทั่วแล้วไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางเลยที่อีกฝ่ายจะรู้จักชื่อของเขาเมื่อเห็นสีหน้าที่กล้ำกลืนของเขาก็ทำให้ฮวงซวนแสดงท่าทางที่ลำบากใจออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะเปลี่ยนเรื่องงอนแล้วพูดขึ้นมาว่าในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่แล้วข้าจะนำเจ้าไปพบกับท่านเจ้าขุนเขาก็แล้วกันเมื่อเห็นว่าทางหลงเฉินไม่ได้ปฏิเสธอะไรก็ทำให้เขาหันไปพูดกับเซี่ยหวานอี้และคนอื่นๆต่อว่าจากที่นี่ไปจนถึงขุนเขาจักรพันดินั้นเป็นสถานที่ทดสอบที่นองเลือดและมันถือเป็นด่านตรวจสำหรับเด็กๆอย่างพวกเจ้าหากว่าไม่ผ่านการทดสอบนี้ก็ทำให้พวกเจ้าไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะอยู่ภายในขุนเขาจักรพรรดิหรือแม้กระทั่งแย่งชิงทรัพยากรกับทางยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ที่อยู่ภายในนี่คือโอกาสครั้งเดียวในชีวิตของพวกเจ้าฉะนั้นแล้วก็จงพยายามอย่างหนักซะเซี่ยหวานอี้ตระหนักได้แล้วว่าเมื่ออยู่ภายใต้ภัยอันตรายถึงชีวิตก็ทำให้โลหิตม่วงของนางเริ่มตื่นขึ้นและสภาวะพลังของนางเองก็เริ่มพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดตอนนี้ทางฮวงซวนได้อธิบายถึงทุกสิ่งอย่างชัดเจนแล้วแม้ว่าทางเซี่ยหวานอี้จะมีพรสวรรค์ที่สูงส่งแต่ทว่ามันก็เปล่าประโยชน์นางไม่สามารถเทียบเคียงกับยอดฝีมือภายในขุนเขาจักรดิได้อยู่ดีมีเพียงแค่การอาศัยโอกาสนี้เท่านั้นถึงจะทำให้นางมีคุณสมบัติเข้าร่วมกับทางขุนเขาจักรพันดิและท้าทายคนอื่นๆนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าการแข่งขันภายในขุนเขาจักรดินั้นดูเดือดขนาดไหนเซี่ยหวานอี้ทำความเคารพพร้อมตอบกลับว่าขอบคุณคำแนะนำของท่านผู้อาวุโสที่หวานอี้มาที่นี่ก็เพื่อเข้าร่วมกับทางขุนเขาจักรพรรดิหากว่าพี่น้องทุกคนภายในขุนเขาจักรพรรดิล้วนแล้วแต่มีความสามารถมากกว่าข้าก็มีเพียงแค่ความรู้สึกมีความสุขและไม่ได้มีความอิจฉาแม้แต่น้อยทว่าหากว่าข้าพอที่จะทำประโยชน์อะไรภายในสนามรบได้บ้างข้าก็ยินดีที่จะใช้ชีวิตของข้าลบล้างความอัปยศของเผ่าเราเยี่ยมมากเมื่อมองไปยังสีหน้าที่ดูแน่วแน่ของนางก็ทำให้แม้จะเป็นตัวของผู้อาวุโสฮวงซวนเองก็อดปรบมือไม่ได้เพราะว่านี่ถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่นางนั้นเป็นเพียงแค่สตรีเท่านั้นและจากภาพลักษณ์ของนางก็ทำให้ไม่มีใครสงสัยในคำพูดของนางยอดเยี่ยมมากการที่มีรุ่นเยาว์อย่างเช่นพวกเจ้าอยู่ด้วยมันทำให้ข้ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างแท้จริงข้าจะเฝ้ารอพวกเจ้าภายในขุนเขาจักรดิก็แล้วกันผู้อาวุโสฮวงซวนพยักหน้าให้กับเซี่ยหวานอี้หลังจากที่พูดจบแล้วก็ทำให้ฮวงซวนโบกมือของเขาขณะที่แสงสีม่วงกวาดผ่านม่านมิติเมื่ออยู่ภายใต้การบิดเบี้ยวของม่านมิติก็ทำให้ร่างของเขาและหลงเฉินหายตัวไปอย่างฉับพลันสหายหลงเฉินเป็นตัวตนระดับไหนกันนางถือเป็นหนึ่งในคนที่ขี้ขลาดที่สุดในกลุ่มของพวกเขาและมักที่จะหลบอยู่ด้านหลังของหลงเฉินฉะนั้นแล้วถึงได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความรู้สึกสงสัยไม่เพียงแค่นางเท่านั้นเพราะว่าทุกคนเองก็เป็นแบบเดียวกันพวกเขาดูราวกับกำลังฟันไปเพราะว่านี่คือยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ที่มีความแข็งแกร่งเทียบเคียงกับจักรพรรดินอกเหนือจากนั้นแล้วหลงเฉินก็ยังเป็นคนที่เข้าร่วมกับกลุ่มของพวกเขาตั้งแต่แรกแต่ทว่าพวกเขากลับไม่ได้ตระหนักถึงตัวตนของเขาเลยด้วยซ้ำชายหนุ่มนามว่าเหยาเชียนเองก็เข้าใจได้แล้วว่าเสียงที่สะท้อนก้องอยู่ในห้วงจิตของเขาไม่ใช่เสียงของบรรพตนอแต่ทว่ามันกลับเป็นการที่หลงเฉินกำลังช่วยเหลือเขาตัวตนระดับที่สูงส่งคนนี้กลับคอยปกป้องพวกเขาอย่างลับๆไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดพวกเขาถึงได้ปลอดภัยอยู่ตลอดเอาละหลงเฉินได้ไปจากที่นี่แล้วและพวกเราเองก็ทำได้เพียงแค่พึ่งพาตัวเองเท่านั้นเส้นทางหลังจากนี้คือการทดสอบที่แท้จริงอันตรายยังไม่ได้จางหายไปไหนแต่ทว่าหลังจากการต่อสู้นี้ก็จะทำให้ทางขุนเขาจักรพันดิให้ความสนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมส่งกองกำลังออกสำรวจว่ามีตัวตนระดับจักรพรรดิแฝงตัวอยู่อีกหรือไม่ในอีกความหมายคือโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับตัวตนระดับนั้นจะลดน้อยลงมาพวกเราจำเป็นต้องพึ่งพาความสามารถของตัวเองในการบุกฝ่าไปยังขุนเขาจักรดิเซี่ยหวานอี้มองออกไปยังทิศทางของขุนเขาจักรดิด้วยดวงตาที่เปล่งประกายขุนเขาจักรดินั้นถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสิทธิ์เผ่าโลหิตม่วงทุกคนแม้ว่าจะไม่สามารถเข้าร่วมกับทางขุนเขาจักรพันดิได้แต่ทว่ามันก็ถือเกียรติสำหรับพวกเขาที่ได้กราบไหว้บูชาจากเบื้องล่างสิทธิ์โดยส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ล้วนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถเข้าร่วมกับทางขุนเขาจักรพรรดิได้พวกเขามาที่นี่ก็เพื่อการกราบไหว้สำหรับการเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของบรรพชนก็เท่านั้น
ระหว่างที่เซียงหวันอีหมุงนั่งต่อไปทางขุนเขาจักรพันดิก็เป็นตอนที่ร่างของหลงเฉินได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าประตูทางเข้าขุนเขาจักรดิแม้ว่าเขาจะเตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้วแต่เมื่อมาถึงที่นี่ก็ยังอดรู้สึกตกตะลึงไปไม่ได้ขุนเขาขนาดใหญ่นี้สูงเสียดฟ้าและสร้างเป็นประตูธรรมชาติซึ่งอัดแน่นไปด้วยพลังปราณสีม่วงภายในพลังปราณม่วงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสามารถสัมผัสถึงสภาวะพลังดั้งเดิมของโลกใบนี้นี่คือพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งถือเป็นหนึ่งในพลังหลักการเมื่ออยู่ตรงหน้าของมันก็ทำให้เขาดูราวกับสามารถมองเห็นการก่อตัวของโลกใบนี้ได้จากมันเมื่ออยู่ต่อหน้าประตูทางเข้านี้ก็ทำให้หลงเฉินสามารถมองเห็นร่างมากมายหลายร่างไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือว่าสตรีก็ล้วนมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนพวกเขาคุกเข่าลงตรงหน้าของขุนเขาจักรพันดิพร้อมทั้งหมอบกราบลงกับพื้นขณะที่ปากดูราวกับกำลังท่องบทสวดบางอย่างนี่เผ่าโลหิตม่วงเองก็เป็นผู้ฝึกวิธีเทวะเช่นกันงั้นหรือเมื่อหลงเฉินได้เห็นภาพนี้ก็ทำให้ทุกคนอดผงะไปไม่ได้เผ่าโลหิตม่วงของเรานั้นเป็นผู้ฝึกวิธีเซียนซึ่งไม่ได้มีความศรัทธาในเทพองค์ไหนแม้แต่น้อยฮวงซวนสายศีรษะแล้วตอบกลับเห็นได้ชัดว่าฮวงซวนไม่สามารถตอบคำถามของหลงเฉินได้แต่ทำเพียงแค่มองไปทางหลงเฉินอย่างเงียบๆเท่านั้นหลงเฉินเองก็ดูราวกับสามารถทำความเข้าใจเจตนาของอีกฝ่ายถึงได้มองออกไปทางขุนเขาเบื้องหน้าและขั้นบันไดวิญญาณตื่นรู้ภายในบานประตูขนาดใหญ่ยักษ์นี้มีแสงสีม่วงสาดแสงออกมาขณะที่รัศมีบารมีเหล่านี้ทำให้ผู้คนรู้สึกยำเกรงจากเบื้องลึกของจิตใจทว่านอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วตัวหลงเฉินก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้อีกต่อไปเมื่อเห็นว่าหลงเฉินกำลังเพนฉานกับขุนเขาจักรพันดิโดยที่ไม่มีการผันผวนใดๆส่งออกมาก็ทำให้ฮวงซวนรู้สึกไม่สามารถทำความเข้าใจได้พร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าสิทธิ์เผ่าโลหิตม่วงทุกคนที่มาถึงที่นี่ล้วนแล้วแต่สามารถสัมผัสได้ถึงการเรียกหาของบรรพชนพวกเขาคุกเข่าลงที่นี่ก็เพื่อสักการบูชาบรรพชนและรับฟังเสียงของบรรพชนแน่นอนว่ามันไม่แปลกที่จะเลื่อมใสเช่นนี้แล้วเหตุใดข้าถึงไม่สามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งใดกันหลงเฉินอดถามออกมาไม่ได้ข้าไม่รู้ถึงเรื่องนั้นเช่นเดียวกันผู้อาวุโสฮวงซวนสายศีรษะของตัวเองเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวที่สิทธิ์จากภายนอกขุนเขาจะเข้ามายังขุนเขาจักรพันดิได้ฉะนั้นแล้วมันถึงได้กลายเป็นด่านทดสอบสุดท้ายมันเป็นการก้าวเดินขึ้นไปเหนือขั้นบันไดทั้ง 3,600 ขั้นเมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็จะถือว่าเป็นสิทธิ์ภายนอกของทางขุนเขาจักรพันดิอย่างแท้จริงก็ดีสิทธิ์ภายนอกนั้นถือว่าเหมาะสมมากนี่หมายความว่าหากว่าก้าวผ่านเข้าไปได้ก็จะกลายเป็นสิทธิ์ภายในสินะหลงเฉินอดถามออกมาไม่ได้ฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าจะมีอยู่น้อยคนที่พูดกับเขาเช่นนี้ฉะนั้นแล้วผู้อาวุโสฮวนซวนถึงได้เผยรอยยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าก็ดีข้าจะรอเจ้าอยู่ด้านในหลังจากที่พูดจบแล้วก็เป็นตอนที่ร่างของผู้อาวุโสฮวงซวนหายตัวไปก่อนที่หลงเฉินจะก้าวเดินต่อไปซึ่งตอนนี้สายตาของผู้คนมากมายต่างจับจ้องอยู่ที่ร่างของเขาต่อหน้าของขั้นบันไดนี้มีสิทธิ์รุ่นยาวอยู่กว่าหลายสิบคนซึ่งกำลังยืนสวมชุดคลุมสีขาวและเข็มขัดสีม่วงดวงตาของพวกเขากำลังจับจ้องไปที่ร่างของหลงเฉินอย่างไม่วางตาพวกเขาจำเป็นต้องจดจำรายละเอียดของผู้ที่มาเยือนที่นี่สำหรับการจดบันทึกความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายแต่ทว่าทางหลงเฉินนั้นได้ถูกผู้อาวุโสฮวงซวนนำมาที่นี่ด้วยตัวเองฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงได้ไม่กล้าตรวจสอบภูมิหลังของอีกฝ่ายถ้าสามารถขึ้นไปได้หรือไม่เมื่อเห็นว่ามีผู้คนมากมายจับจ้องร่างของเขาก็ทำให้เขาถามออกมาเจ้าได้ถูกผู้อาวุโสฮวงซวนนำตัวมาที่นี่ฉะนั้นแล้วถึงได้มีสิทธิพิเศษในการเข้าไปด้านในได้โดยตรงทว่าเจ้าก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยหลักค่อยๆเดินไปช้าๆสิทธิ์คนหนึ่งพยักหน้าให้กับหลงเฉินขอบคุณมากเขาตอบกลับไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายหมายความว่าอย่างไรมันน่าจะเป็นการย้ำเตือนอะไรบางอย่างกับเขาหลงเฉินก้าวเดินไปบนขั้นบันไดนี้และเมื่อเขาก้าวเท้าออกไปก้าวแรกก็เป็นตอนที่อัคระสีม่วงสาดแสงออกมาใต้เท้าของเขาหลังจากนั้นเขาก็สามารถสัมผัสได้โดยทันทีเลยว่าคำว่าเดินช้าๆที่อีกฝ่ายหมายถึงการที่หากว่าเขาตกบันไดก็จะทำให้เสียสิทธิ์ในการเข้ารวมกับขุนเขาจักรพันดิทว่าแรงกดดันที่ส่งออกมานี้กลับเบาบางสำหรับเขาอย่างมากหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าความจริงที่โลหิตม่วงของเขาได้รับการเกื้อหนุนจากลูกโก้มังกรจนทำให้เขามีประสาทสัมผัสที่ไวขึ้นก็ทำให้เขาแทบที่จะไม่สามารถสัมผัสถึงแรงกดดันนี้ได้เสียด้วยซ้ำหลงเฉินก้าวเดินต่อไปทีละก้าวโดยที่สายตาของทุกผู้คนที่กำลังจับจ้องมาที่ร่างของเขาบางคนแสดงสีหน้าที่อิจฉาริษยาออกมาส่วนบางคนก็แสดงสีหน้าที่ดูถูกออกมาราวกับกำลังรอการล้มเหลวของเขา
หลงเฉินยืนอยู่เหนือขั้นบันไดนี้โดยที่เขาพบว่าพลังโลหิตม่วงของเขายิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นทุกย่างก้าวที่ก้าวออกไปจะทำให้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงสีหน้าท่าทางของทุกคนได้อย่างชัดเจนนี่รวมถึงการผันผวนทางจิตวิญญาณของพวกเขาเช่นเดียวกันมันทำให้เขาอดถอนหายใจออกมาไม่ได้ช่วงแรกที่เขาพบเจอกับเซี่ยหวานอี้และคนอื่นๆนั้นตัวเขารู้สึกสะเทือนใจอย่างมากมันทำให้เขาคิดเสมอว่าเผ่าโลหิตม่วงนั้นเป็นเผ่าที่มีคุณธรรมและเต็มไปด้วยรุ่นยาวที่มีจิตใจที่ดีแต่ทว่าดูเหมือนว่าเขาก็แค่คิดไปเองเท่านั้นยิ่งหลงเฉินก้าวเดินต่อไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้อัคระใต้เท้าของเขาส่องสว่างมากยิ่งขึ้นช่วงแรกนั้นมีเพียงแค่อัคระเพียงแค่1-2อัคระเท่านั้นเมื่อหลงเฉินก้าวเดินออกไปกว่า109ก็ทำให้อัคระกว่า10อัคระส่องสว่างขึ้นมายิ่งมีอักขระมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับแรงกดดันมากขึ้นเท่านั้นโดยปกติแล้วยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์โดยทั่วไปนั้นไม่สามารถก้าวออกไปได้ถึง10ขั้นเสียด้วยซ้ำแน่นอนว่าสิทธิ์ขอบเขตเซียนสวนสวรรคดานนั้นไม่มีคุณสมบัติในการก้าวเดินบนขั้นบันไดนี้และคนส่วนใหญ่ที่ก้าวเดินไปได้นั้นมีเพียงแค่ยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิเท่านั้นฉะนั้นแล้วเมื่อผู้คนวหลังเฉินนั้นเป็นเพียงแค่ยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ธรรมดาแต่กลับมีคุณสมบัติก้าวเดินขึ้นไปบนขั้นบันไดนี้ก็ทำให้ผู้คนรู้สึกใจสั่นโดยทันทีมันทำให้ผู้คนคิดว่าเขาได้ทำการทุจริตและคาดเดาว่ายอดฝีมือระดับจักรพรรดิได้เปิดเส้นทางลัดให้กับเขาพวกเขาทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องฝ่าฟันความยากลำบากมามากมายกว่าที่จะมาถึงที่นี่แต่พวกเขาก็ทำได้เพียงแค่กลับว่าอยู่ตรงนี้เท่านั้นพวกเขาไม่มีแม้กระทั่งคุณสมบัติในการก้าวเดินออกไปเสียด้วยซ้ำ1,000 ขั้นอย่างไรก็ตามเมื่อหลงเฉินก้าวเดินไปถึงขั้นที่ 1,000 ก็ทำให้ผู้คนพากันโห่ร้องออกมาขั้นที่ 1,000 นั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนซึ่งยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิส่วนใหญ่ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ก็จะไม่สามารถทรงตัวได้อีกต่อไปราวกับว่าขาของพวกเขาถูกถ่วงเอาไว้ทว่าเมื่อหลงเฉินก้าวไปถึงขั้นที่พันก็ทำให้ทุกคนพบว่าเขายังคงผ่อนคลายอย่างเคยราวกับว่ามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเรียกได้ว่าความเร็วไม่ได้ลดน้อยลงเสียด้วยซ้ำทันใดนั้นเองที่ผู้คนที่แสดงสีหน้าที่อิจฉาริษยาออกมาได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นความตกตะลึงและเมื่อหลงเฉินก้าวไปถึงขั้นที่ 2,000 ได้ก็ทำให้ความตกตะลึงกลายเป็นหวาดผวาเมื่อเขาไปถึงก้าวที่ 3,000 ก็ทำให้บนใบหน้าของทุกคนเหลืออยู่เพียงแค่ความยำเกรงเท่านั้นบางทีนี่อาจจะเป็นจิตใจของมนุษย์หากว่าเจ้ายืนอยู่เหนือกว่าผู้อื่นเพียงแค่เล็กน้อยก็จะทำให้ผู้คนรอบข้างอิจฉาริษยาพวกเขาจะปฏิเสธเจ้าและจะสาดโคลนใส่เจ้าเพื่อฉุดรั้งเจ้าให้ต่ำลงทว่าเมื่อเจ้ายืนอยู่เหนือจนพวกเขาเอื้อมไม่ถึงก็จะทำให้พวกเขาเกรงกลัวเจ้าแม้ว่าตัวหลงเฉินจะดูเหมือนไม่มีอะไรอย่างเคยแต่กลับไม่มีใครกล้าอิจฉาหรือว่าว่าร้ายเขาอีกต่อไปหลังจากที่ก้าวเดินไปถึง 3,000 ก้าวก็ทำให้อักขระใต้เท้าของเขายิ่งเพิ่มมากขึ้นมันเป็นแรงกดดันที่ควรจะเพิ่มขึ้นแต่หลงเฉินกลับไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้โลหิตม่วงภายในร่างของเขากำลังพรุ่งพล่านขณะที่หมอกม่วงภายในจุดตันเทียนของเขาสั่นสะท้านท้ายที่สุดอักขระที่อยู่ใต้เท้าของเขาก็ตีตราลงเหนือกลุ่มหมอกเหล่านี้ตอนนี้เองที่หลงเฉินเข้าใจได้แล้วว่าการทดสอบสุดท้ายมันเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ขนาดไหนหากว่าสามารถแบกรับแรงกดดันนี้ได้ก็จะได้รับผลประโยชน์ทุกย่างก้าวที่ก้าวออกไปแต่ทว่าสิ่งสำคัญคือสายเรืออดภายในร่างจะต้องแบกรับการตีตราอันทรงพลังนี้ได้ด้วยโลหิตม่วงของเขาได้รับการเกื้อนจากลูกแก้วมังกรถึงได้ทำให้มันยิ่งใหญ่ราวกับมหาสมุทรพร้อมทั้งแบกรับการตีตราอักขระเหล่านี้ด้วยความปิติยินดีหลงเฉินไม่รู้เลยว่าจะใช้อักขระเหล่านี้อย่างไรแต่ทว่าเขาพอที่จะคาดเดาได้ว่าหากว่าเขาอยากที่จะใช้ทักษะของเผ่าโลหิตม่วงอักขระเหล่านี้ก็ถือเป็นหลักฐานของมันทันใดนั้นเองที่เขาได้ก้าวเดินไปถึงขั้นสุดท้ายท่ามกลางสายตาที่หวาดผวาของทุกคนและไปจนถึงยอดขุนเขาแห่งนี้ตอนนี้เขามาถึงขั้นที่ 3,600 แล้วและทำให้มีเสาแสงพวยพุ่งทะลวงผ่านม่านฟ้าไปอักขระเหนือร่างของเขาเองก็สาดแสงออกมาแบบเดียวกันราวกับว่ามันได้รับการปลุกพลังพร้อมทั้งกระจัดกระจายไปผสมผสานเข้ากับโลหิตภายในร่างของเขาจนสร้างเป็นโซ่ตรวนขึ้นมาท้ายที่สุดก็ตีตราลงบนเส้นชีพจรพลังของเขาวิญญาณตื่นรู้งั้นหรือเมื่อเห็นว่าขั้นบันไดทั้ง 3,600 ขั้นได้สาดแสงสว่างไสวออกมาก็ทำให้ผู้อาวุโสห้วงส่วนแสดงสีหน้าที่ต่อกระตะลึงออกมามันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานหลายปีทันใดนั้นเองที่ม่านมิดได้สั่นสะท้านขณะที่สภาวะพลังอันดุดันได้ประตูออกมาทำให้สีหน้าของห้วงส่วนเปลี่ยนแปลงไปเขาอยากที่จะนำหลงเฉินไปจากที่นี่แต่น่าเสียดายที่มันสายเกินไปเสียแล้วเสียงหัวเราะส่งออกมาอย่างดังขณะที่ชายชราระดับจักรพรรดิปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่า
ฮ่าฮ่าวิญญาณตื่นรู้งั้นหรือไหนเท่าคนนี้ขอชมหน่อยสิว่าใครคือผู้ที่มีพรสวรรค์คนนั้นกันหลงเฉินงั้นหรืออย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้เห็นรูปลักษณ์ของหลงเฉินก็ทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาหายไปโดยทันทีก่อนที่เปลี่ยนกลายเป็นเย็นชาไอ้เดรัจฉานเจ้าสังหารคนในตระกูลปี้ของข้าแล้วยังกล้าโผล่หัวมาที่ขุนเขาจักรพันดิแห่งนี้อีกนั้นหรือคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้ทุกอย่างนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเกินไปเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์วิญญาณตื่นรู้ขึ้นมาปรากฏการวิญญาณตื่นรู้นั้นจะเกิดขึ้นในกรณีเดียวเท่านั้นนั่นคือการที่ผู้ที่สามารถก้าวขึ้นมาถึงจุดสูงสุดสามารถตีตราอักขระหลักฐานทั้งหมดลงบนร่างของตัวเองได้การที่จะตีตราอักขระหลักฐานทั้งหมดลงได้นั้นมีเงื่อนไขที่ยากอยู่2ข้อข้อแรกคือการที่อีกฝ่ายจะต้องมีพลังสายเลือดที่ทรงพลังไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะสามารถแบกรับพลังของอักขระนี้ได้ข้อ2คือการที่ผู้ที่สามารถก้าวเดินเหนือขั้นบันไดนี้ได้จำเป็นต้องมีพลังจิตวิญญาณและความสามารถในการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งทรงพลังมากพอพลังจิตวิญญาณนั้นมีเอาไว้สำหรับการสร้างความคุ้นเคยกับอักขระส่วนความสามารถในการเรียนรู้นั้นมันเป็นสิ่งนอที่พิศวงอย่างมากสำหรับอักขระโลหิตม่วงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความรู้สึกเป็นของตัวเองแม้ว่าพวกมันจะสร้างแรงกดดันให้หลังจากที่ก้าวเดินขึ้นมาและรุกล้ำเข้าไปภายในสายเลือดของคนผู้นั้นโดยไม่สนใจสิ่งใดก็จริงทว่าเมื่อพวกมันตระหนักได้ว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นคนโง่และไม่สามารถทำความเข้าใจอะไรได้เลยก็จะหยุดยั้งทุกอย่างด้วยตัวของมันเองขั้นบันไดวิญญาณตื่นรู้นั้นเป็นสิ่งที่พลังภายนอกไม่สามารถแทรกแซงได้ฉะนั้นแล้วคนที่ได้รับการยอมรับจากมันจะถือเป็นสมบัติของทางเผ่าโลหิตม่วงในหน้าประวัติศาสตร์นั้นมีหลายคนที่สามารถก้าวเดินมาถึงขั้นที่ 3,600 ได้แต่ทว่ามีเพียงแค่13คนเท่านั้นที่สามารถได้รับการยอมรับจากมันหลังจากที่ทั้ง13คนนี้ได้รับการยอมรับจากมันก็ล้วนแล้วแต่เริ่มการผนึกตัวเองและตอนนี้สภาวะพลังของพวกเขากำลังฟื้นคืนกลับมาพวกเขาล้วนแล้วแต่ตื่นกลับขึ้นมาทั้งหมดแล้วพวกเขาจะเป็นเหมือนเสาหลักที่คอยสนับสนุนเผ่าโลหิตม่วงเรียกได้ว่าทรัพยากรทั้งหมดของทางเผ่าจะถูกมอบให้กับพวกเขาเลยก็ว่าได้วันนี้เป็นวันที่ขั้นบันไดวินตื่นรู้ได้ทำการยอมรับอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งขุนเขาจักรดิยอดฝีมือระดับจักรพรรดิไมต่างพายกันแห่มาที่นี่เพื่อทำการตรวจสอบว่าคนผู้นั้นเป็นคนของตระกูลตัวเองหรือไม่หากว่าไม่ใช่ลูกหลานสี่ตระกูลหลักก็ยังพอมีหนทางสำหรับการดึงเอาตัวอีกฝ่ายมาเข้าร่วมกับตัวเองชายชราคนแรกที่เดินทางมาถึงที่นี่เป็นคนของทางตระกูลปี้ซึ่งตอบสนองรวดเร็วที่สุดแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นร่างของหลงเฉินกับตาตัวเองแต่ทว่าเขาเคยได้เห็นหยกบันทึกเกี่ยวกับหลงเฉินมาก่อนแล้วว่าเมื่อเขาได้รู้ว่าผู้ที่ได้รับการยอมรับจากขั้นบันไดวิญญาณตื่นรู้คนล่าสุดเป็นคนของทางตระกูลเหลาก็ทำให้เขาเดือดดาลถึงขีดสุดเขาส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาอย่างดังขณะที่สภาวะพลังของจักรพันดิพวยพุ่งออกมากดทับร่างของหลงเฉินเอาไว้อย่างไม่ปราณีปี้ถูเจ้ากำลังคิดจะทำสิ่งใดกันถึงแม้ว่าผู้อาวุโสห้วงส่วนจะรู้ดีว่าทางตระกูลปี้และตระกูลเหลามีความบาดหมางกันแต่ทว่าเขาก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าอีกฝ่ายจะเปิดฉากโจมตีหลงเฉินเช่นนี้ต้องรู้ก่อนนะว่าหลงเฉินนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากขั้นบันไดวิญญาณตื่นรู้คนล่าสุดและจะได้รับการชุบเลี้ยงอย่างดีที่สุดจากทางเผ่าโลหิตม่วงปี้ถูกส่งการโจมตีเข้าใส่ทางหลงเฉินและถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าตัวเองไม่กล้าสังหารอีกฝ่ายแต่ทว่าการสร้างความอับอายให้กับหลงเฉินมันจะทำให้ความบาดหมางระหว่างสองตระกูลยิ่งมากขึ้นไปอีกเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังและเมื่อพลังจักรพรรดิของปี้ถูกประตูออกมาก็ทำให้ร่างของหลงเฉินระเบิดออกเป็นชิ้นๆอะไรกันเมื่อเห็นว่าร่างของหลงเฉินระเบิดออกเพราะการกระทำของปี้ถูกก็ทำให้ใบหน้าของห้วงส่วนเปลี่ยนกลายเป็นซีดเผือดการที่อีกฝ่ายลงมือสังหารผู้ที่ได้รับวิญญาณตื่นรู้นั้นถือเป็นความผิดร้ายแรงอย่างมากทางปี้ถูเองก็แสดงสีหน้าที่โง่งมออกมาไม่ต่างกันเขาเพียงแค่อยากที่จะใช้แรงกดดันของตัวเองตรึงร่างของหลงเฉินเอาไว้เท่านั้นเขาต้องการที่จะหักขาทั้งสองข้างของอีกฝ่ายเพื่อให้อีกฝ่ายคุกเข่าขอขมาเขาไม่มีทางเลยที่เขาจะกล้าลงมือสังหารเหลงฉินแต่ทว่าเขาสามารถสร้างความอับอายและทำลายวิถีจิตใจของอีกฝ่ายละงอได้เมื่อถึงตอนนั้นแล้วเขาก็สามารถอ้างเหตุผลที่ว่าการกระทำของเขาก็เพื่อล้างแค้นให้กับลูกหลานของตัวเองอย่างมากที่สุดก็แค่ต้องขอขมาหลงเฉินและทางตระกูลเหลาต่อให้เขาต้องถูกลงโทษแต่ก็ไม่ใช่โทษสถานหนักอะไรนะทว่าการบดขยี้ร่างของหลงเฉินจนแหลกละเอียดนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาถึงกับหวาดผวาไปหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงก็ไม่ใช่เพียงแค่เขาเท่านั้นที่ต้องตายแต่ทว่าทั้งตระกูลปี้ก็จะโดนลูกหลงไปด้วย
ระหว่างที่เขากำลังตื่นตระหนกอยู่นี้ก็เป็นตอนที่ดาบยาวได้ทะลวงผ่านแผ่นหลังและทะลุออกทางหน้าอกของเขาหลงเฉินเมื่อได้เห็นร่างที่อยู่ด้านหลังของปี้ถูกก็ทำให้ฮวงซวนแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าขนาดตัวเขาเองก็ยังไม่เห็นการเคลื่อนที่ของหลงเฉินเสียด้วยซ้ำไอ้แก่บัดซบไหนเจ้าลองพูดอีกทีสิดาบเกล็ดมังกรมานจันทราในมือของหลงเฉินได้แผดคลื่นสภาวะพลังสีม่วงพวยพุ่งออกมาเหนือมันรายล้อมไปด้วยโซ่ตรวนอักขระสีม่วงที่ดูสงบนิ่งดุจดั่งสายน้ำทว่าตราบเท่าที่เขาส่งความคิดออกไปก็จะทำให้มันจุดระเบิดพลังทำลายที่สามารถบดขยี้ทุกสรรพสิ่งออกมาโดยทันทีหลงเฉินสยบปี้ถูเอาไว้ได้ในการโจมตีเดียวเท่านั้นความเป็นจริงแล้วตัวเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองทำเช่นนั้นได้อย่างไรช่วงที่ปี้ถูเดินทางมาถึงนั้นแรงกระดานของจักรพรรดิจากอีกฝ่ายยังไม่ทันได้ตรึงร่างของเขาแต่ทว่าเขากลับมุมองเห็นภาพการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายล่วงหน้าถึงได้สามารถรับมือได้อย่างง่ายดายมันคือความสามารถในการคาดเดาและสัญชาตญาณในการปกป้องตัวเองซึ่งเกิดจากอัครโลหิตม่วงเหนือร่างของเขาหากว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากก็จะยิ่งทำให้มันเบาบางลงแต่เมื่อเป็นสายเลือดเดียวกันก็ทำให้มันมีความสามารถในการยับยั้งที่รุนแรงตัวหลงเฉินนั้นเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมันมากนักสายตาของเขาแผดจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวออกมาขณะที่พลังเหนือมังกรมารจันทราเริ่มประตูออกมาทันใดนั้นเองที่ร่างหลายร่างได้ปรากฏตัวขึ้นโดยที่พวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนระดับจักรพรรดิซึ่งถูกดึงดูดะโดยปรากฏการวิญญาณตื่นรู้อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงแล้วก็อดแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาไม่ได้พวกเขาได้เห็นภาพที่ปี้ถูถูกดาบทะลวงผ่านร่างโดยชายหนุ่มคนหนึ่งปี้ถูที่ถูกสยบเอาไว้ได้แต่แสดงท่าทางที่ตกตะลึงและเดือดดาลออกมาเมื่อเห็นว่ามีผู้เห็นเหตุการณ์มากมายขนาดนี้ก็ทำให้ความโกรธของเขายิ่งประตูมากเสียยิ่งกว่าเก่าพลางกูร้อองออกมาว่าเจ้ามันเป็นเดรัจฉานแน่จริงก็ฆ่าข้าเสียสิข้าจะช่วยสงเคราะห์ให้ก็แล้วกันเมื่อได้ยินอีกฝ่ายสาปแช่งออกมาไม่หยุดก็ทำให้ดวงตาของหลงเฉินเปลี่ยนกลายเป็นเย็นชาขณะที่ประกายแสงเหนือดับเกล็ดมังกรมานจันทราประตูออกมาหยุดนะเมื่อเห็นภาพนี้ก็ทำให้วงส่วนแสดงท่าทางที่ตกตะลึงเสียยิ่งกว่าเก่าเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าหลงเฉินจะดุดันเสียยิ่งกว่าที่ตำนานว่าเอาไว้เสียอีกฝ่ายกล้าที่จะลงมือสังหารผู้คนภายในสถานที่แห่งนี้ต้องรู้ก่อนนะว่านั่นนะเป็นถึงตัวตนระดับจักรพรรดิเลยนะยิ่งไปกว่านั้นคือทางเผ่าโลหิตม่วงเองก็มีข้อห้ามการเข่นฆ่ากันเองภายในตระกูลการที่หลงเฉินลงมือสังหารอีกฝ่ายต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้ถือเป็นการล่วงเกินทั้งเผ่าโลหิตม่วงแม้ว่าเขาจะมีสถานะเป็นผู้มีวิญญาณตื่นรู้แต่มันก็ไม่สามารถช่วยรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ได้ฮวงซวนรีบก้าวออกไปเพื่อหยุดยั้งแต่ทว่ามันก็ยังสายเกินไปอยู่ดีดาบในมือของหลงเฉินได้สั่นสถานก่อนที่พลังโลหิตม่วงจะประตูออกมาเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่ร่างของปี้ถูลอยออกไปไกลโดยที่กลางหน้าอกของเขามีรูโหว่ขนาดใหญ่ยักย้ายปรากฏขึ้นตอนนี้เองที่สีหน้าของหลงเฉินได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าระหว่างที่เขากำลังจะจุดระเบิดพลังก็เป็นตอนที่ปลายยาดาบดูราวกับถูกสัมผัสโดยบางสิ่งและทำให้พลังทำลายของเขารั่วไหลออกไปนี่ส่งผลให้การโจมตีสังหารล้มเหลวและทำได้เพียงแค่ระเบิดหน้าอกของอีกฝ่ายจนกลายเป็นรูโหว่แต่ไม่สามารถทบทขยี้ร่างของอีกฝ่ายลงได้การกระทำของหลงเฉินทำให้ฮวงซวนมีความสุขอย่างมากเขาคิดไปเองว่าหลงเฉินระงับความโกรธของตัวเองเอาไว้และตัดสินใจที่จะไว้ชีวิตของอีกฝ่ายในท้ายที่สุดเมื่อหลงเฉินไม่สามารถสังหารอีกฝ่ายได้ในการโจมตีเดียวก็ทำให้มังกรมานจันทราสั่นสถานขณะที่พลังโลหิตเมื่อวงประตูออกมาเพื่อเตรียมส่งการโจมตีออกไปอีกครั้งอย่างไรก็ตามตอนนี้เองที่มีเสียงหนึ่งสะท้อนก้องไปทั่วทั้ง9สวรรค์ชั้นฟ้าว่ารุ่นเยาว์ไม่ให้เกียรติอาวุโสอาวุโสไม่ให้ความแก่รักรุ่นเยาว์โลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเป็นจิตใจของคนเรากันแน่ที่เปลี่ยนไปมันเป็นเสียงของสตรีนางหนึ่งซึ่งเสียงนี้ไม่ได้ดุดันแต่กลับสะท้อนก้องไปทั่วโสตประสาทของทุกคนมันเป็นน้ำเสียงที่เย็นชาและไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆมันเป็นน้ำเสียงที่ไม่ได้หนักแน่นแต่ทว่าเมื่อได้ยินเสียงนี้กลับทำให้ฮวนซวนและคนอื่นๆมีสีหน้าที่เปลี่ยนยนต์แปลงไปท่านเจ้าขุนเขาหลงเฉินมันปี้ถูส่งเสียงออกมาและอยากที่จะโยนความผิดให้กับหลงเฉินฮอนกฮุบไม้ทวแหวนงองูซอโซวแหวนนอนหนูนำตัวหลงเฉินมาพบข้าอย่างไรก็ตามเจ้าขุนเขากลับพูดขัดปี้ถุยกระทันกระทนักคาหันที่ร่างของฮวงซวนและหลงเฉินจะหายตัวไปท่ามกลางสายตาที่อาคาตอแค้นของเขา
จ้าขุนเขาพูดออกมาขณะที่ยอดฝีมือระดับจักรพรรดิมากมายต่างพากันมองออกไปทางปี้ถู่ซึ่งมีรูโหว่ขนาดใหญ่ยักย้ายอยู่กลางหน้าอกด้วยสีหน้าที่ดูอาฆาตแค้นอย่างมากด้วยท่าทางที่แสดงให้เห็นถึงความตกตะลึงหลงเฉินงั้นรึกเขาคือบุคคลในตำนานคนนั้นงั้นรึกนอกเหนือจากนั้นแล้วเขาก็ยังมาที่ขุนเขาจักรดิแห่งนี้รึกแย่แล้วสิขุนเขาจักรพันดิเพิ่งจะสงบสุขได้ไม่นานแต่ทว่าข้าเกรงว่าพายุใหญ่กำลังจะมาในไม่ช้าดูแล้วการมาถึงของหลงเฉินน่าจะทำให้ทางตระกูลเหลาและตระกูลปี้เผชิญหน้ากันอีกครั้งเหล่ายอดฝีมือระดับจักรพรรดิเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ถอนหายใจทิ้งอยู่ภายในใจเดิมทีนั้นพวกเขาล้วนแล้วแต่อยากที่จะรับรู้เหลือเกินว่าผู้มีวิญญาณตื่นรู้นั้นมาจากทางสาขาไหนและมีความมอเป็นไปได้ว่าจะสามารถดึงมาเข้าร่วมกับพวกเขาได้ไหมผลลัพธ์คือการที่พวกเขาได้พบเจอกับภาพเหตุการณ์อันน่าตกตะลึงซึ่งสิทธิ์ขอบเขตเซียนสวนสวรรค์กลับสามารถเอาชนะยอดฝีมือระดับจักรพรรดิจนเกือบที่จะสังหารอีกฝ่ายลงได้ปี้ถู่เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมยอดฝีมือที่แข็งแกร่งจากทางตระกูลปี้ได้ก้าวออกมาเพื่อพยุงร่างของปี้ถู่เอาไว้เขากำลังอยู่ในสภาพที่ใกล้จะล้มลงกับพื้นแล้วเต็มทีเขาเป็นยอดฝีมือระดับจักรพรรดิที่แข็งแกร่งทรงพลังซึ่งใบหน้าของเขาแสดงให้เห็นถึงใบหน้าที่ดูหม่นหมองถึงงอขีดสุดไอ้เดรัจฉานนั่นมันโหดเหี้ยมเสียจริงๆมันกล้าที่จะฆ่าข้าจริงๆหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าท่านเจ้าขุนเขาปี้ถู่มีใบหน้าที่หม่นหมองขณะที่ภายในดวงตาสาดประกายความหวาดกลัวออกมาแม้ว่าเขาจะเดือดดาลและไม่เกรงกลัวความตายในตอนนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าหลงเฉินจะต้องไม่กล้าลงมือสังหารเขาเพื่ออนาคตของตัวเองและตระกูลเหล่าฉะนั้นแล้วถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็จะต้องอดทนอดกลั้นเอาไว้อีกด้านหนึ่งคือตัวของปี้ถู่เองก็พร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างอยู่แล้วเช่นเดียวกันหากว่าหลงเฉินลงมือสังหารเขาจริงๆก็จะเกิดผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงถึงอย่างไรทางตระกูลปี้ก็จะเปิดฉากโจมตีทางตระกูลเหล่าและท้ายที่สุดหลงเฉินก็จะต้องชดใช้ด้วยชีวิตเพียงแค่ว่าความกล้าและไม่เกรงกลัวความตายของผู้คนนั้นมันคงอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นและเมื่อผู้คนได้สติกลับมาก็จะทำให้มีอยู่น้อยคนเท่านั้นที่ไม่ได้เกรงกลัวความตายอย่างแท้จริงกลับไปรายงานท่านผู้นำตระกูลก่อนเถอะไอ้ชาติชั่วของทางตระกูลเหล่ามันปรากฏตัวขึ้นที่นี่แล้วพวกเราจำเป็นต้องขอคำอธิบายจากอีกฝ่ายชายคนนั้นกัดฟันเอาไว้แน่นปี้ถู่พยักหน้าพร้อมทั้งหายตัวไปพร้อมกับชายคนนั้นตอนนี้เองที่ยอดฝีมือระดับจักรพรรดิสองคนได้ปรากฏตัวขึ้นมาเจ้ามาช้าเกินไปทุกอย่างมันจบลงหมดแล้วหลงเฉินได้ถูกท่านเจ้าขุนเขาเรียกเข้าพบและคนตระกูลเหล่าของเจ้าก็ควรจะเตรียมความพร้อมเอาไว้ได้แล้วชายชราคนหนึ่งมองไปทางทั้งสองคนนั้นพร้อมทั้งถอนหายใจออกมาทั้งสองคนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือของทางตระกูลเหล่าแต่ทว่าพวกเขาตอบสนองได้ช้าเกินไปเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงก็พบว่าทุกคนได้แยกย้ายกันไปหมดแล้วเมื่อพวกเขารับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทั้งสองคนต่างมองไปทางกันและกันด้วยสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดก่ออนที่ร่างของพวกเขาจะหายตัวไปอย่างฉับพลันยอดฝีมือที่แข็งแกร่งของทางขุนเขาจักรพันดิต่างหายตัวไปกันหมดแล้วพวกเขามาและไปอย่างรวดเร็วขณะที่เหล่าศิษย์ของทางขุนเขาต่างยังคงแข็งค้างอยู่อย่างนั้นยอดฝีมือระดับจักรพรรดินั้นถือเป็นตัวตนที่พวกเขาไม่เคยพบเจอมาก่อนในชั่วชีวิตของตัวเองแต่ทว่าตอนนี้พวกเขากลับได้เห็นตัวตนระดับนั้นอยู่กว่าหลายสิบคนในคราเดียวนอกเหนือจากนั้นแล้วคือภาพที่หลงเฉินสร้างบาดแผลร้ายแรงให้กับอีกฝ่ายเองก็สร้างความตกตะลึงให้กับพวกเขาถึงขั้นที่สงบสติของตัวเองไม่ได้อยู่เป็นเวลานานส่วนคนที่แสดงท่าทางที่อิจฉาริษยาออกมาในช่วงก่อนหน้านี้และถึงขั้นที่สาปแช่งอย่างลับๆล้วนแล้วแต่รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากนี่คือตัวตนที่ไม่ต่างอะไรไปจากถวยเทพฉะนั้นแล้วการกระทำของพวกเขาก็ไม่ต่างอะไรไปจากการลบหลู่แม้แต่น้อยหวงส่วนได้ปรากฏตัวขึ้นเหนือลานแห่งหนึ่งพร้อมกับหลงเฉินซึ่งสามารถมองลงไปทั่วทั้งขุนเขาได้และมองเห็นเพียงแค่กลุ่มหมอกสีม่วงเท่านั้นมันเป็นขุนเขาที่ดูราวกับเป็นเกาะหนึ่งส่วนหมู่เมฆก็ดูราวกับสายน้ำที่ให้ความรู้สึกราวกับมันคือดินแดนแห่งความฝันเมื่อมาถึงลานแห่งนี้ก็พบกับสะพานที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าของเขาหวงส่วนก้าวออกไปด้านหน้าพร้อมทั้งพูดกับหลงเฉินว่านี่คือครึ่งทางไปถึงยอดขุนเขาหลักซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถสอดส่องไปทั่วทั้ง72ยอดเขาแต่ละยอดเขาใน72ยอดขันถือเป็นโลกใบหนึ่งและในหมู่72ยอดเขาเองก็มี4ยอดเขาที่มีความสูงกว่ายอดเขาอื่นๆ4ยอดเขานี้ล้วนแล้วแต่อัดแน่นไปด้วยพลังแห่งโชคชะตาที่น่าสะพรึงกลัวถูกปกครองโดย4ตระกูลงั้นหรือขอรับหลงเฉินถามกลับไปหวงส่วนพยักหน้าพร้อมทั้งตอบกลับว่าสี่ยอดเขานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสี่กิ่งก้านสาขาซึ่งแยกออกเป็นตระกูลหวงเฉียนปี้เหลา
ส่วนขุนเขาอื่นๆนั้นเป็นของตระกูลอื่นแต่ทว่าบางขุนเขากลับว่างเปล่าในตอนนี้มันผ่านมาหลายเดือนแล้วและข่าวของขุนขจกัดของเราเองก็ควรที่จะแพร่กระจายไปทั่วทั้ง9สวรรค์และโลกทั้ง10แล้วแต่ทว่าเจ้าของขุนเขาเหล่านี้ก็ยังไม่กลับมาเมื่อพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้ห่วงส่วนอดถอนหายใจออกมาไม่ได้มันเป็นคำพูดที่แฝงไปด้วยความรู้สึกเศร้าเพราะการที่ยังไม่มีใครจับจองก็หมายความว่าสาขานั้นได้ถูกตัดขาดไปแล้วข้ามาส่งเจ้าได้ที่นี่หลังจากทางเดินนี้ก็คือที่พักอาศัยของท่านเจ้าขุนเขาท่านเจ้าขุนเขานั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาที่สูงส่งและมีคุณธรรมนางเป็นคนที่ควรค่าแก่ความเคารพและเชื่อใจฮวงซวนพูดจบก็เอามือแตะไหล่ของหลงเฉินและหันหลังจากไปหลงเฉินอยู่ที่นี่ตามลำพังพร้อมทั้งก้าวเดินไปตามทางเดินนี้ขณะที่มองลงไปยังขุนเขานับไม่ถ้วนที่อยู่เบื้ององล่างไม่นานก็สามารถสัมผัสถึงสภาวะพลังเป็นมิตรได้จากสถานที่เหล่านั้นยิ่งเขาก้าวเดินต่อไปก็เป็นตอนที่เขาหยุดอยู่กับที่และมองไปทางสถานที่แห่งหนึ่งด้วยสีหน้าที่ว่างเปล่าเกาะแต่ละเกาะล้วนแล้วแต่ปลักปลอยหนึ่งตราบเท่าที่มีผู้คนอยู่อาศัยก็จะมีความขัดแย้งและการเข็นฆ่าแม้ว่าจะเป็นสถานที่อันงดงามราวกับสวงสวรรค์แต่ก็เป็นแบบเดียวกันฉะนั้นแล้วมันจะมีสวงสวรรค์อยู่ภายในโลกใบนี้จริงๆงั้นหรือทุกคนต่างพูดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในการหลบอยู่ภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่แต่ทว่าหากว่ามีกันอยู่มากเกินไปก็จะทำให้ไม่สามารถหลบอยู่ได้อีกต่อไปทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้นึกไปถึงเซี่ยหวานอี้ซึ่งเป็นคนที่งดงามมุ่งมั่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเมื่อคิดถึงนางก็ทำให้เขาเผยรอยยิ้มออกมาเป็นอะไรกันนางก็เป็นคนที่ดีเลยไม่ใช่หรืออย่างไรเด็กสาวคนนั้นมาจากสาขาอื่นเพื่อที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพชนและลบล้างความอัปยศรวมถึงเตรียมการสำหรับการนองเลือดภายในสนามรบเพื่อปกป้องเชื้อสายโลหิตม่วงถามหน่อยสิว่านางจะไปสนใจเรื่องการตามหาสถานที่พักพิงยามแก่เท่าด้วยงั้นหรือช่างเป็นเด็กสาวที่น่ารักจริงๆหลงเฉินพึมพำกับตัวเองน่ารักตรงไหนงั้นหรือตอนนี้เองที่มีเสียงหนึ่งสะท้อนก้องอยู่ข้างหูของหลงเฉินไม่รู้เลยว่าตอนไหนกันที่มีสตรีที่มีร่างสูงมัดผมแกะกำลังยืนอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าที่ดูคมกล้านางเป็นสตรีที่มีร่างที่สูงเสียยิ่งกว่าตัวเขานางดูราวกับเป็นสตรีที่มีอายุราว30ปีและใบหน้าของนางกำลังแสดงให้เห็นถึงความสุขุมเยือกเย็นและสงบนิ่งดุจดั่งสายน้ำดวงตาที่ให้ความรู้สึกที่ลึกล้ำกำลังจ้องมองไปทางจุดที่หลงเฉินมองออกไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของทางตระกูลเหลามันเป็นเสียงที่นุ่มนวลและไม่มีความหยิ่งผยองแม้แต่น้อยมันดูราวกับว่ามันเป็นคำถามธรรมดาเท่านั้นอีกฝ่ายอยู่ข้างกายของเขาโดยที่เขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนของอีกฝ่ายเสียด้วยซ้ำเรียกได้ว่าไม่สามารถสัมผัสถึงการผันผวนของโลหิตม่วงได้เสียด้วยซ้ำเห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของนางนั้นอยู่เหนือจินตนาการของเขามากการที่สามารถปรากฏตัวขึ้นที่นี่ได้อย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงใดๆและหลบเลี่ยงการตรวจจับของเขาได้นั้นขนาดว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาอย่างไปหลานและถงเฟิงเองก็ยังไม่สามารถทำได้เขาเข้าใจได้ทันทีเลยว่าสตรีตรงหน้าของเขาคือเจ้าขุนเขาที่ฮวงส่วนพูดถึงเพียงแค่ว่าตอนนี้เองที่เจ้าขุนเขาไม่ได้สนใจมองเขาแต่กลับดูราวกับกำลังรอคำตอบของเขาความน่ารักที่รุ่นเยาว์หมายถึงนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ข้าคิดว่าน่ารักแต่ทว่าท่านอาจจะไม่ได้คิดเห็นแบบเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการที่ข้ารู้สึกว่าปีถูนั้นน่ารังเกียจและอยากที่จะสังหารอีกฝ่ายแต่ทว่าผู้อาวุโสอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นถึงได้หยุดยั้งข้าหลงเฉินตอบกลับในเมื่อมันเป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นแล้วเจ้าจะสามารถบอกได้อย่างไรกันว่าข้าไม่ได้คิดว่าเขาน่ารังเกียจเช่นกันหลังจากที่นางพูดจบก็หันหลังกลับมามองเขาด้วยสายตาที่ลึกล้ำราวกับว่านางกำลังพยายามที่จะอ่านเข้าไปภายในดวงวิญญาณของเขาเมื่ออยู่ตรงหน้าของนางก็ทำให้เขาดูราวกับว่าตัวเองไม่สามารถปิดบังความลับใดๆได้จากอีกฝ่ายคำตอบของเจ้าขุนเขาทำให้หลงเฉินถึงกับแข็งค้างไปชั่วขณะคำตอบของท่านเจ้าขุนเขาทำให้หัวใจของหลงเฉินถึงกับสั่นสะท้านอย่างรุนแรงมันทำให้เขานึกย้อนกลับไปถึงคำพูดก่อนหน้านี้ของฮวงซวนมันคือคำพูดที่ว่าเจ้าขุนเขานั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมและมีไม่มีความเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นว่าหลงเฉินแข็งค้างไปก็ทำให้เจ้าขุนเขาหันมองออกไปยังสถานที่ห่างไกลออกไปพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าความน่ารังเกียจนั้นมันไม่ได้หมายความว่าตราบเท่าที่เจ้าน่ารังเกียจก็ต้องตายควรจะตายตอนไหนหรือว่าเจ้าควรที่จะตายอย่างไรต่างหากที่ถือเป็นคำถามที่ลึกซึ้งที่สุดหลงเฉินมองออกไปทางเจ้าขุนเขาก่อนที่เขาจะเผยรอยยิ้มออกมาตอนนี้เองที่เขาเข้าใจได้ถึงบางสิ่งที่ว่าเจ้าขุนเขาเป็นคนเช่นไรหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาขณะที่เจ้าขุนเขาเองก็เผยรอยยิ้มแบบเดียวกันนางไม่คิดมาก่อนเลยว่าตัวเองจะได้พบเจอกับคนที่ฉลาดหลักแหลมเช่นนี้ในชั่วชีวิตของนาง
จ้ามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรงั้นหรือเจ้าขุนเขาพูดออกมาอย่างเป็นกันเองหากว่ามันเป็นคนอื่นๆก็ไม่ทางเลยที่นางจะถามคำถามเช่นนั้นออกมาเพราะว่าเป้าหมายในการมาของทุกคนต่างเหมือนกันแต่ทว่านางรู้ดีว่าหลงเฉินมาที่นี่ด้วยเป้าหมายอื่นที่รุ่นเยาว์มาที่นี่ก็เพื่อพบกับท่านตาและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบิดามารดาหลงเฉินตอบตามตรงเป็นเพราะความช่วยเหลือของเจ้าถึงได้ทำให้จือชวนสามารถปลุกอัครักฐานที่หลับไหลภายในร่างของตัวเองได้และกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำหรับการเรียนรู้เคล็ดวิชาลับอัศนีม่วงของเราเมื่อเขาเรียนรู้มันได้สำเร็จเมื่อไหร่ก็จะสามารถควบรวมปราณจักรพันดิได้และกลายเป็นยอดฝีมือระดับจักรพันดิตอนนี้เขายังไม่สามารถพบเจ้าได้ในตอนนี้เจ้าขุนเขาตอบกลับเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็ทำให้หลงเฉินอดแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาไม่ได้สมแล้วจริงๆที่สถานที่แห่งนี้ถือเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าโลหิตม่วงนี่มันเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทรงพลังเกินไปแล้วไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดถึงได้มีตัวตนระดับจักรพรรดิอยู่มากมายขนาดนี้เขารู้สึกผิดหวังไม่น้อยที่ไม่สามารถพบเจอกับท่านตาของตัวเองได้แต่ทว่ามันก็ถือเป็นข่าวดีที่อีกฝ่ายจะสามารถตัดผ่านระดับจักรพรรดิได้ส่วนทางด้านมารดาของเจ้าเองก็มีปัญหาไม่น้อยพวกเราได้ส่งยอดฝีมือไปช่วยเหลือนางแล้วและคงจะไม่ได้รับอันตรายใดๆในเวลาสั้นๆเจ้าขุนเขาตอบกลับเมื่อได้ยินว่ามีอันตรายเกิดขึ้นกับมารดาของตัวเองก็ทำให้สีหน้าของหลงเฉินเปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีระหว่างที่กำลังจะถามก็เป็นตอนที่เจ้าขุนเขาได้พูดขึ้นมาว่าส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นกับทางมารดาของเจ้าเองก็ไม่ต้องถามไปหรอกนะด้วยระดับความแข็งแกร่งของเจ้าในตอนนี้ก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยมันจะรั้นแต่ทำให้เจ้าเป็นกังวลเสียเปล่าเป้าหมายหลักของเจ้าในตอนนี้คือการพัฒนาให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นสำหรับการเตรียมการตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์มนุษย์เมื่อเจ้าตัดผ่านได้แล้วข้าก็จะบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างกับเจ้ามารดาของข้านางไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายจริงๆใช่ไหมหลงเฉินถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือมันมีอันตรายอยู่แต่ทว่าทุกอย่างนั้นยังคงอยู่ในการควบคุมของเราเมื่อพวกเรามีกองกำลังสนับสนุนมากกว่านี้ก็จะส่งกองกำลังไปช่วยสนับสนุนนางมากกว่านี้ตอนนี้บิดาของเจ้ากำลังอยู่กับมารดาของเจ้าหากว่าเจ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งคนดูแลได้ตลอดเจ้าขุนเขามองไปทางหลงเฉินแล้วพูดออกมาในเมื่อข้าได้ยินข่าวเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกโล่งใจและไม่มีอะไรที่ข้าต้องการรู้ไปมากกว่านี้แม้ว่าเขาจะรู้ว่าบุพการีของตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่ทว่ามันดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อันตรายที่ร้ายแรงอะไรมากนักและยังมีเวลาอยู่อีกฉะนั้นแล้วตัวเขาถึงไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากนักเดิมทีนั้นตัวหลงเฉินมาที่นี่ก็เพื่อตาหาผู้พิทักษ์ของเขาแต่ทว่าตอนนี้ในเมื่อบิดาของเขากำลังยุ่งอยู่กับการดูแลมารดาก็ทำได้เพียงแค่ทิ้งความคิดนี้ไปเท่านั้นส่วนเรื่องของทางเผ่าโลหิตม่วงนั้นตัวหลงเฉินไม่ได้คิดที่จะขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายแม้แต่น้อยเมื่อเห็นว่าหลงเฉินพูดเช่นนี้ก็ทำให้เจ้าขุนเขาดูราวกับรู้อยู่ก่อนแล้วแต่ทว่านางก็ไม่ได้พูดอะไรมากอยู่ดีเจ้าคือสิทธิ์ของเผ่าโลหิตม่วงและเป็นผู้มีวิญญาณตื่นรู้เจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการได้รับการปฏิบัติอย่างดีที่สุดของทางเผ่าโลหิตม่วงหลังจากที่พูดจบแล้วนางก็โบกมือโยนบางสิ่งให้กับเขาเขาคว้ามือออกไปรับมันเอาไว้พร้อมพบว่ามันคือแผ่นป้ายสถานะสีทองม่วงซึ่งสลักคำว่าสิทธิ์ตำหนักในและคำว่าวิญญาณตื่นรู้เอาไว้นี่คือแผ่นป้ายสถานะพิเศษของผู้มีวิญญาณตื่นรู้ทรัพยากรทั้งหมดของทางเผ่าโลหิตม่วงจะถูกเปิดกว้างให้กับเจ้าอย่างไร้ข้อแม้ไม่มีประตูบานไหนภายในขุนเขาจักรดิที่จะไม่เปิดรับเจ้าขุนเขาพูดออกมานี่หลงเฉินถือแผ่นป้ายสถานะนี้เอาไว้ด้วยสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความลังเลเจ้าไม่เห็นหรือว่ามันเป็นเพียงแค่แผ่นป้ายสถานะเท่านั้นมันไม่ใช่โซ่ตรวนที่ผูกมัดเจ้าขุนเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบขอบคุณท่านเจ้าขุนเขาเมื่อได้ยินคำพูดของเจ้าขุนเขาก็ทำให้หลงเฉินโค้งคำนับให้กับอีกฝ่ายมันเป็นอย่างที่ฮวงส่วนพูดเอาไว้จริงๆว่าอีกฝ่ายถือเป็นตัวตนที่น่านับถืออย่างแท้จริงเขารู้ดีว่าแผ่นป้ายสถานะนี้มีความสำคัญขนาดไหนแต่ทว่าหลงเฉินก็กลัวที่จะถูกมันผูกมัดหากว่าเขาถูกผูกมัดแล้วจะต้องเผชิญหน้ากับทางตระกูลปี้ก็ทำให้เขาขอเลือกที่จะไม่รับมันเอาไว้เสียดีกว่าทว่าความหมายของเจ้าขุนเขานั้นเบิกไว้อย่างชัดเจนแล้วว่านางก็แค่ทำตามกฎที่บรรพชนตั้งเอาไว้เท่านั้นและไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดๆกับหลงเฉินสิ่งที่เขาได้รับนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คู่ควรสำหรับเขาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เทียบเท่ากับการที่ไม่ได้เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆมันเป็นความเชื่อใจอย่างไร้เงื่อนไขเจ้าขุนเขานั้นค่อยๆเข้าใกล้ร่างของหลงเฉินก่อนที่จะจ้องมองดวงตาของเขาด้วยสายตาที่อัดแน่นไปด้วยความอบอุ่นพลางพูดต่อว่า
เด็กน้อยสัจธรรมของโลกใบนี้ก็เป็นเช่นนี้แหละมันจะต้องมีสิ่งที่เจ้าชอบและสิ่งที่เจ้าเกลียดหากว่าเจ้ามีบางสิ่งที่เจ้าต้องการปกป้องก็จะมีสิ่งที่เจ้าต้องการทำลายหากว่าเจ้าชอบมันก็จะทำให้เจ้าชอบมันมากและหากว่าเจ้าเกลียดมันก็จะทำให้เจ้าเกลียดมากถึงขั้นที่อยากทำลายยอมมันเช่นกันหากว่าเจ้าอยากที่จะทำลายมันก็จะทำให้เจ้าทำลายมันหากว่าเจ้าอยากที่จะปกป้องมันเจ้าก็จะพยายามปกป้องมันอย่างสุดความสามารถถ้าว่ามีสิ่งหนึ่งที่เจ้าจำเป็นต้องจดจำเอาไว้ก่อนว่าเมื่อยามที่เจ้าทำลายมันก็อย่าได้ทำลายในสิ่งที่เจ้าพยายามปกป้องหัวใจของหลงเฉินถึงกับสั่นสะท้านอย่างรุนแรงเพราะว่านี่อีกฝ่ายกำลังสื่อถึงอะไรบางอย่างนั้นหรือหลงเฉินขอบคุณอีกฝ่ายอีกครั้งพร้อมทั้งหันหลังจากไปอย่างช้าๆแต่ทว่าหลังจากที่เดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็เป็นตออนที่เจ้าขุนเขาได้พูดขึ้นมาว่าเด็กสาวที่น่ารักที่เจ้าพูดถึงก่อนหน้านี้มีนามว่าอะไรนะเสี่ยหวานอี้หลงเฉินผงะไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบกลับแล้วหันหลังจากไปเจ้าขุนเขายืนอยู่เหนือสะพานนี้ตามลำพังก่อนที่จะมองออกไปยังขุนเขาที่อยู่ห่างไกลออกไปราวกับกำลังคิดบางสิ่งท่านเจ้าขุนเขาทางตระกูลปีตอนนี้เองที่มีร่างที่โปร่งแสงปรากฏขึ้นข้างกายของเจ้าขุนเขาพร้อมทั้งทำความเคารพอีกฝ่ายแค่ตอบกลับไปว่าข้าไม่ว่างก็แล้วกันเจ้าขุนเขาพูดออกมาร่างนั้นถึงแข็งค้างไปพร้อมทั้งตอบกลับว่าทางตระกูลปี้ได้ยกเอาเรื่องเก่ากลับมาอ้างอีกครั้งพวกเขารวมตัวกันมากมายและคอยสร้างปัญหาปล่อยพวกมันไปเจ้าขุนเขาตอบกลับอย่างไม่สนใจอะไรทว่าหากว่าท่านไม่ออกไปรับหน้าก็จะทำให้พวกเขาลงมือกับทางตระกูลเหล่าอีกครั้งโดยเฉพาะเรื่องของหลงเฉินชายคนนั้นพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่มีความกังวลก็ช่างมันเจ้าขุนเขาโบกมือของตัวเองขณะที่อีกฝ่ายอยากที่จะพูดอะไรบางอย่างแต่ทว่าท้ายที่สุดก็กลืนคำพูดกลับไปและหายตัวไปอย่างช้าๆนี่อีกเรื่องหนึ่งเจ้าช่วยให้ความสนใจกับสิทธิ์ที่มีนามว่าเสี่ยหวานอี้หน่อยก็แล้วกันเจ้าขุนเขาพูดออกมาขอรับคำตอบนี้ส่งกลับมาจากสถานที่ห่างไกลออกไปเจ้าขุนเขามองออกไปทางภูเขาที่อยู่ห่างไกลออกไปอยู่นานโดยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่านางกำลังคิดสิ่งใดก่อนที่ท้ายที่สุดร่างของนางจะหายตัวไปอย่างช้าๆและเหลือเอาไว้เพียงแค่สะพานที่อยู่ท่ามกลางทะเลหมอกเมื่อหลงเฉินกลับมาฮวงส่วนก็รอเขาอยู่ก่อนแล้วเมื่อเห็นว่าหลงเฉินถือแผ่นป้ายสถานะเอาไว้ในมือก็ทำให้เขาอดเผยรอยยิ้มออกมาไม่ได้เพราะว่านี่มันหมายความมาว่าเขาได้รับการยอมรับจากเจ้าขุนเขาและกลายเป็นผู้มีวิญญาณตื่นรู้คนที่14ด้วยป้ายสถานะนี้ก็ทำให้หลงเฉินสามารถเดินเบ่งไปทั่วขุนเขาจักรดิแห่งนี้ได้ไปกันเถอะข้าจะนำเจ้าไปยังตำหนักเมฆม่วงเคล็ดวิชาฝึกยุทธและทักษะสืบทอดทั้งหมดของเผ่าโลหิตม่วงล้วนแล้วแต่ถูกจัดเก็บเอาไว้ที่นั่นข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องสนใจมันอย่างแน่นอนหวงส่วนพูดด้วยรอยยิ้มขอบคุณท่านผู้อาวุโสหอนกฮูกไม้โทวแหวนงองูซอโซวแหวนนอหนูหลงเฉินรู้สึกซาบซึ้งน้ำใจของอีกฝ่ายอย่างแท้จริงอักขระสีม่วงใต้เท้าของฮวงซวนได้สั่นสะท้านก่อนที่ร่างของเขาและหลงเฉินจะหายตัวไปพร้อมๆกันเมื่อปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็อยู่ท่ามกลางลานกว้างขนาดใหญ่ท่านผู้อาวุโสข้าอยากที่จะกลับไปที่ตระกูลเพื่อทำการทักทายเสียก่อนหลงเฉินพูดขึ้นมาอย่างกระทันหันตัวเขาเพิ่งจะระลึกได้ว่าแม้ว่าท่านตาของเขาจะเก็บตัวจำศีลแต่ทว่าการที่เขามาที่นี่และไม่กลับไปรายงานทางตระกูลนั้นถือเป็นเรื่องที่เสียมารยาทอย่างมากเขาเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆเป็นเช่นไรบ้างแต่ทว่าเมื่อเขาพูดเช่นนี้ก็ทำให้ฮวงซวนรีบตอบกลับว่าช่วงเวลาของการตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์มนุษย์นั้นอยู่ไม่ไกลมากแล้วข้าคิดว่าเจ้าควรที่จะฉวยโอกาสนี้ในการเรียนรู้เคล็ดวิชาของเผ่าเราท่านผู้อาวุโสโปรดนำข้าไปที่นั่นด้วยขอรับหลงเฉินมองกลับไปทางอีกฝ่ายแล้วถามออกมาฮวงส่วนได้แต่ถอนหายใจทิ้งออกมาจากภายในใจเพราะว่าเขาเองก็ทำดีที่สุดแล้วเมื่อหลงเฉินเดินทางไปถึงขุนเขาที่เป็นที่ตั้งของทางตระกูลเหล่าก็พบกับผู้คนมากมายกำลังยืนเผชิญหน้ากันการปรากฏตัวของเขาทำให้ผู้คนทั้งหลายต่างโห่ร้องออกมาขณะที่หลงเฉินมองออกไปทางกลุ่มกองกำลังของทางตระกูลปี้ด้วยสายตาที่เย็นชาและดูดันพลางส่งเสียงที่สะท้อนก้องไปทั่วทั้งฟ้าดินว่าหากว่าเจ้าอยากที่จะล้างแค้นข้าก็จะมอบโอกาสนั้นให้กับพวกเจ้าเลือกเอาสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลเจ้าออกมาสู้กับข้าในเมื่ออยากที่จะตัดสินกันมากนักก็เป็นการตัดสินชีวิตและความตายหากว่าเจ้ากลัวว่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็สายหัวกลับไปได้แล้ว
เมื่อร่างของหลงเฉินปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้หลายๆคนต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมานอกเหนือจากยอดฝีมือระดับสูงแล้วก็มีอยู่น้อยคนเท่านั้นที่เคยเห็นภาพหยกบันทึกของเขาทว่าเมื่อเห็นว่าหลงเฉินเดินทางมาถึงที่นี่พร้อมกับฮวงซวนก็ประเต็นตอนที่สถานะของเขาถูกยืนยันเดิมทีนี้ทางตระกูลปี้มาที่นี่ก็เพื่อที่จะเจรจากับทางตระกูลเหล่าทว่าความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นการแสดงให้ทางผู้มีอำนาจระดับสูงได้เห็นเท่านั้นการที่หลงเฉินลงมือสังหารผู้คนที่แข็งแกร่งของทางตระกูลปี้ไปมากมายขนาดนี้นี่ทำให้ทางตระกูลปี้เสียหน้าอย่างมากแม้ว่าในตอนนั้นทางผู้นำเผ่าจะแบกรับความผิดทั้งหมดเอาไว้กับตัวเองแต่ทว่ามันก็เปล่าประโยชน์อย่างเคยความขัดแย้งของทางตระกูลปี้และทางตระกูลลากูนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วคือการที่ทางเจ้าขุนเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำนางถึงขั้นที่ไม่ได้สนใจในความขัดแย้งระหว่างพวกเขาเสียด้วยซ้ำแต่ทว่านางก็ได้ย้ำเตือนทางตระกูลปี้เอาไว้แล้วว่าอย่าได้ทำอะไรให้มันเกินเลยอย่างไรก็ตามแม้ว่าการย้ำเตือนของทางเจ้าขุนเขาจะทำให้ทางตระกูลปี้รู้สึกเดือดดาลอย่างมากแต่ทว่าพวกเขากลับไม่กล้าโจมตีทางตระกูลเหล่าเมื่ออยู่ภายในช่วงเวลาเหล่านี้ขุนเขาจักรพันดิได้ปรากฏตัวขึ้นเหนือทั้ง9สวรรค์ขณะที่สิทธิ์เผ่าโลหิตม่วงทั้งหลายต่างพากันแห่มาที่นี่จากรอบทิศทางท้ายที่สุดตระกูลทั้งหลายก็ต่างวุ่นวายอยู่กับการต้อนรับสาขาต่างๆฉะนั้นแล้วทุกคนถึงได้อยู่ในช่วงที่วุ่นวายอย่างมากเรียกได้ว่าทางตระกูลปี้นั้นไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ลงมือกับทางตระกูลเหล่ามาก่อนอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าทางตระกูลปี้จะปล่อยพวกเขาไปเช่นนั้นทางตระกูลปี้นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าใครในหมู่สี่ตระกูลทั้งนั้นระหว่างนี้ทางตระกูลเหล่ากลับเป็นตระกูลที่อ่อนแอที่สุดในทั้งสี่ตระกูลนี้ยิ่งไปกว่านั้นคือการผงาดของตระกูลอื่นๆนั้นตามกฎของตระกูลทั้งหลายคือการที่ตราบเท่าที่มีตระกูลไหนมีพลังที่เหนือกว่าสี่ตระกูลหลักก็จะสามารถแทนที่ทั้งสี่ตระกูลหลักนี้ได้ท้ายที่สุดทางตระกูลเหล่าก็จะต้องยอมสละตำแหน่งของตัวเองให้กับอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามแม้ว่าทางตระกูลเหล่าจะอยู่ในสภาวะที่อึดอัดไม่น้อยแต่ทว่าสถานะของเขากลับไม่ใช่อะไรที่ทางเผ่าอื่นๆจะสามารถสั่นคลอนได้วันนี้การมาถึงของหลงเฉินและการทำร้ายปี้ถูอย่างรุนแรงนั้นถือเป็นการตบหน้าของทางตระกูลปี้อย่างแรงท้ายที่สุดทางตระกูลปี้ก็มีโอกาสที่จะตอบโต้กลับไปพวกเขาอยากที่จะไล่ต้อนให้ทางเจ้าขุนเขาตอบสนองแต่ทว่าอีกฝ่ายกลับไม่ได้สนใจพวกเขาเลยแม้แต่น้อยนี่ทำให้พวกเขาเดือดดาลถึงขีดสุดถึงขั้นที่ทำให้พวกเขาบุกมาที่ขุนเขาของทางตระกูลเหล่าอย่างไรก็ตามทางตระกูลเหล่ากลับพบกับการมาถึงของหลงเฉินและการที่อีกฝ่ายกลายเป็นผู้มีวิญญาณตื่นรู้พวกเขายังไม่ทันได้แสดงความยินดีออกมาแต่ทว่าทางตระกูลปี้กลับบุกมาถึงที่นี่ถึงได้ทำให้พวกเขาเดือดดาลและย่างถึงที่สุดนี่คือการกดขี่รังแกกันเกินไปแล้วในเมื่อพวกเขาร้องเรียนเจ้าขุนขุนขาโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ตอบสนองอะไรกลับมาแล้วยังบุกมาที่นี่เพื่อสร้างปัญหานี่มันจะหยามกันเกินไปแล้วหากว่าเจ้ามีเหตุผลแล้วถามหน่อยสิว่าเจ้าขุนเขาจะไม่สนใจเจ้างั้นหรือแล้วเหตุใดเจ้าขุนเขาถึงได้ไม่สนใจพวกเจ้ากันพวกเจ้าไม่รู้สึกละอายใจบ้างหรืออย่างไรกันระหว่างที่ผู้คนจากทั้งสองตระกูลกำลังสาปแช่งกันก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลงเฉินจะปรากฏตัวขึ้นมาเช่นนี้ยอดฝีมือของทางตระกูลเหล่าไม่มีเวลาพอที่จะทักทายหลงเฉินเสียด้วยซ้ำแต่ทว่าตอนนี้หลงเฉินกลับเปล่าประกาศคำพูดที่ดุดันนี้ออกมาเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นทางตระกูลเหล่าหรือว่าทางตระกูลปี้ก็ล้วนแล้วแต่แสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาหลงเฉินอยากที่จะท้าทายยอดฝีรุ่นยารุ่นที่แข็งแกร่งทรงพลังที่สุดของอีกฝ่ายด้วยความสามารถของตัวเองนี่ถือเป็นสิ่งที่อวดดีเกินไปแล้วหลงเฉินขนาดผู้พิทักษ์ขุนเขาฮวงส่วนเองก็ยังผงะไปไม่ต่างกันเพราะว่านี่มันเป็นคำพูดที่อวดดีเกินไปแล้วและหากว่าเขาพูดมันออกมาแล้วก็ไม่มีทางที่จะถอนคำพูดนี้ได้หลงเฉินรู้ดีว่าทางฮวงซวนจะต้องพยายามโน้มน้าวเขาฉะนั้นแล้วเขาถึงได้ยื่นมือออกไปหยุดยั้งอีกฝ่ายเอาไว้ก่อนที่จะมองไปทางยอดฝีมือของทางตระกูลปี้แล้วพูดว่าคลื่นใต้น้ำในโลกภายนอกนั้นมีอยู่มากมายและโอกาสในการสังหารเองก็มีอยู่อย่างไร้ที่สิ้นสุดแต่ทว่าพวกเจ้ากลับยังคงเล่นลูกไม้เช่นนี้กันที่นี่ช่างน่าชื่นชมจริงๆข้าละเบื่อหน่ายกับวิธีการของเด็กอมมืออย่างพวกเจ้าเหลือเกินฉะนั้นแล้วพวกเจ้าก็คงจะหลับจำเมื่อเจ้าได้รับบทเรียนจริงๆใบหน้าของหลงเฉินดูหม่อนหมองอย่างถึงที่สุดดวงตาของเขาอัดแน่นไปด้วยความเย็นชาราวกับเครื่องจักรสังหารที่โลกภายนอกนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ปั่นป่วนฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเรือใหญ่อย่างพาโลหิตม่วงก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะอับปางมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างมากที่กลุ่มคนเหล่านี้ยังคงวุ่นอยู่กับเรื่องความขัดแย้งภายในเมื่อถึงตอนนั้นแล้วพวกเราจะไม่จำเป็นต้องหลั่งน้ำออกมาเมื่อเผชิญหน้ากับหายนะหรอกหรือ
ทันใดนั้นเองที่หลงเฉินระลึกได้ถึงคำพูดของเจ้าขุนเขาที่ว่าหากว่าเจ้าชอบก็จะชอบมันอย่างถึงที่สุดหากว่าเจ้าไม่ชอบเจ้าก็จะไม่ชอบอย่างสุดใจเช่นเดียวกันหากว่าเจ้าอยากที่จะทำลายมันก็จะทำลายมันและหากว่าเจ้าอยากที่จะปกป้องมันก็จะปกป้องมันอย่างสุดความสามารถถักเดิมทีนั้นตัวหลงเฉินรู้ดีว่าทางเผ่าโลหิตม่วงนั้นเป็นเผ่าที่ซับซ้อนเขารังเกียจโครงสร้างที่เน่าเหม็นเช่นนี้ที่สุดพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นญาติมิตรสหายซึ่งเขาไม่สามารถรังเกียจหรือรู้สึกรักอีกฝ่ายได้วันนี้คำพูดของเจ้าขุนเขานั้นทำให้เขาตื่นรู้ได้ถึงบางสิ่งที่เขาเกลียดชังไม่ใช่เผ่าโลหิตม่วงแต่ทว่ามันเป็นคนชาติชั่วในเผ่าโลหิตม่วงทางเผ่าโลหิตม่วงนั้นมีท่านตาของเขามารดาของเขาพี่น้องและญาติมิตรอย่างเหลาเหยียนเฟิงและคนอื่นๆซึ่งเคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับเขานอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีสิทธิ์หน้าใหม่ของทางเผ่าโลหิตม่วงอย่างเซี่ยหวานอี้ที่มีความกระตือรือร้นซึ่งดวงวิญญาณของนางนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความมีคุณธรรมและความเพียรพยายามนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีคนที่อ่อนแออยู่อีกมากมายพวกเขารู้ดีว่าตัวเองสามารถสูญเสียชีวิตของตัวเองได้ง่ายๆและพวกเขาเองก็ยังอยากที่จะเดินทางไปยังขุนเขาจักรดิเพื่อทำการกราบไหว้บูชารวมถึงเติมเต็มความฝันของบรรพชนหลงเฉินเกลียดชังพวกเขางั้นรึไม่ตัวเขาชื่นชอบอีกฝ่ายอย่างมากและหากว่าพวกเขาพบเจอกับอุปสรรคเขาก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการช่วยเหลือพวกเขาหลังจากที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ตัวเขาก็ตื่นรู้ขึ้นมาหากว่าเขาไม่ได้เข้าใจความหมายของเจ้าขุนเขาผิดไปก็หมายความว่าอีกฝ่ายจะต้องให้การสนับสนุนเขาอย่างแน่นอนหลงเฉินอย่าพึ่งทำอะไรบุ่มบ่ามชายชราจากทางตระกูลเหลาได้ก้าวออกมาเขาคือผู้อาวุโสของทางตระกูลเหลาซึ่งแม้ว่าจะเป็นผู้อาวุโสธรรมดาแต่ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นที่เข้าพอของทางตระกูลเหลาคำพูดของหลงเฉินนั้นดูดันอย่างมากนี่มันต่างอะไรไปจากการถวายตัวเองให้กับอีกฝ่ายกันนี่ทำให้ผู้อาวุโสคนนี้รีบก้าวออกไปหยุดยั้งเอาไว้โดยทันทีห้าห้าได้สิทุกคนล้วนแล้วแต่ได้ยินหมดแล้วมันเป็นการต่อสู้ตัดสินชีวิตทางตระกูลของข้าขอรับคำท้านี้ภายในตระกูลปี้นั้นมีชายชราที่มีใบหน้าที่ดำคล้ำและดวงตาที่เหี่ยวย่นได้ส่งเสียงตะโกนอย่างดังอย่างไรก็ตามทางตระกูลปี้นั้นมีผู้มีวิญญาณตื่นรู้อยู่ถึง3คนซึ่งแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนที่มาจากยุคโกลาหลแรกเริ่มและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทรัพยากรที่พวกเขาได้รับล้วนแล้วแต่อยู่ในระดับสูงสุดของขุนเขาจักรพรรดิแห่งนี้หลงเฉินนั้นเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาในโลกที่ขาดแคลนพลังปราณถามหน่อยสิว่าเขาจะไปเอาทรัพยากรในการฝึกยุทธมากมายขนาดนั้นมาจากไหนเขาเพิ่งจะตัดผ่านเป็นผู้มีวิญญาณตื่นรู้และไม่ได้รับทรัพยากรใดๆมาก่อนถามหน่อยสิว่าเขาจะไปเทียบเคียงกับสัตว์ประหลาดเช่นนั้นได้อย่างไรกันยอดฝีมือระดับอาวุโสของทางตระกูลเหลาถึงกับมีใบหน้าที่เปลี่ยนสีไปหากว่าพวกเขาต่อสู้กันจริงๆก็จะทำให้อีกฝ่ายมีเหตุผลในการสังหารหลงเฉินด้วยความแค้นที่มีระหว่างสองตระกูลก็ทำให้อีกฝ่ายไม่มีทางแสดงความเมตตาอย่างแน่นอนทางเผ่าโลหิตม่วงมีข้อห้ามไม่ให้คนในเผ่าเข็นฆ่ากันเองฉะนั้นแล้วก็อย่าว่าแต่เรื่องการเข็นฆ่ากันระหว่างงอผู้มีวิญญาณตื่นรู้ท่านเจ้าขุนเขาจะต้องไม่ยอมรับเรื่องนี้อย่างแน่นอนชายชราจากทางตระกูลเหล่าพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาอย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นเสียงของเขาก็เป็นตอนที่มีเสียงของเจ้าขุนเขาสะท้อนก้องออกมาว่าข้าอนุญาตเมื่อพวกเขาได้ยินคำพูดของเจ้าขุนเขาและชายชราของทางตระกูลเหล่าถึงกับผงะไปและรู้สึกไม่อยากที่จะเชื่อหูขอองค์ตัวเองทางยอดฝีมือของทางตระกูลปี้ได้หัวเราะลั่นออกมาพวกเขาต่างคิดไปว่าในที่สุดเจ้าขุนเขาก็ไม่สามารถแบกรับแรงกดดันของพวกเขาได้เมื่อมองไปทางกลุ่มคนที่หัวเราะเหล่านี้ก็ทำให้หลงเฉินหัวเราะแบบเดียวกันแต่ทว่ามันกลับเป็นเสียงหัวเราะที่เย้ยหยันเปิดใช้ลานขีดสุดการต่อสู้ตัดสินชีวิตจะเริ่มในอีกครึ่งชั่วยามเสียงของเจ้าขุนเขาสะท้อนก้องไปทั่วถึงได้ทำให้สีหน้าของทางตระกูลปี้และทางตระกูลเหลาเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันทั้งหมดลานขีดสุดงั้นรึไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสของทางตระกูลปี้หรือว่าตระกูลเหลาก็ล้วนแล้วแต่พากันตกตะลึงเมื่อได้ยินชื่อนี้ลานขีดสุดนั้นไม่ใช่สนามประลองแต่ทว่ามันเป็นสถานที่ขัดเกลาของทางเผ่าโลหิตม่วงและถือเป็นสถานที่ที่มีความชั่วร้ายอย่างมากมันเป็นสถานที่เก็บเกี่ยวประสบรสบานของเหล่าสิทธิ์ขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ทว่าแม้ว่าจะเป็นยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์เองก็ยังมีโอกาสตายกว่า9ใน10ส่วนลานขีดสุดนั้นถือเป็นสถานที่ซึ่งคงอยู่มาตั้งแต่ยุคโกลาหลแรกเริ่มและหากว่าอยากที่จะเข้าไปภายในสถานที่แห่งนั้นก็จำเป็นต้องเคลื่อนที่ผ่านหนองน้ำมานและป่ามารราตรีสถานที่ทั้งสองนั้นเป็นสถานที่สำหรับการกักขังเหล่ามารที่ชั่วร้ายจากยุคโกลาหลแรกเริ่มพวกมันล้วนแล้วแต่มีสายเลือดจากยุคโกลาหลแรกเริ่มไหลเวียนอยู่ภายในร่างเรียกได้ว่าพวกมันล้วนแล้วแต่ถือครองพลังจากยุคโกลาหลแรกเริ่ม
เป็นเพราะว่ามารร้ายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากก่อนหน้านี้ทางเผ่าโลหิตม่วงต่างห่องบล่อนตัวอยู่ภายในรอยแยกของมิติแต่ก็พยายามเปิดสถานที่แห่งนั้นหลายต่อหลายครั้งแต่เป็นเพราะว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นมากเกินไปหากว่าส่งตัวสิทธิ์ระดับหัวกะทิเข้าไป 1,000 คนก็จะทำให้ทั้งกองกำลังถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นและท้ายที่สุดก็ทำให้สถานที่แห่งนั้นถูกปิดผนึกเอาไว้ยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์แล้วแนวและตกตายลงภายในสถานที่แห่งนั้นแต่ทว่าตอนนี้กลับต้องการส่งตัวตนขอบอเขตเซียนสวรรค์เข้าไปนี่มันแตกต่างอะไรไปจากการส่งอีกฝ่ายเข้าไปตายกันอย่างไรก็ตามยอดฝีมือจากทั้งสองตระกูลแล้วแต้วแต่สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเจ้าขุนเขากำลังพยายามทดสอบพวกเขาว่าพร้อมที่จะปล่อยให้ยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ของตัวเองตกตายลงหรือไม่แน่นอนว่าพวกเขาไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นแต่ทว่าเมื่อพวกเขาปฏิเสธกลับไปก็จะทำให้ความขัดแย้งในครั้งนี้จบลงตรงนี้ลานขีดสุดงั้นหรือก็ดีข้าปี้ซิงเหยาผู้นี้เองก็อยากจะประมือกับยอดฝีมือที่เพิ่งจะถือกำเนิดขึ้นภายในตระกูลเหล่าเช่นเดียวกันทันใดนั้นเองที่มีร่างหนึ่งได้ก้าวออกมาจากทางฝั่งของตระกูลปี้ซึ่งเขาเป็นชายหนุ่มที่มีใบหน้าที่ดุกระจ่างใสเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นมาก็ทำให้สภาวะพลังแปลกๆแผดออกมารอบตัวของเขานี่คือปี้ซิงเหยาเมื่อได้เห็นร่างนี้ก็ทำให้สีหน้าของยอดฝีมือของทางตระกูลเหล่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงปี้ซิงเหยานั้นถือเป็นหนึ่งใน3ผู้มีวิญญาณตื่นรู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของทางตระกูลปี้เขาไม่เพียงแค่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ทว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่พลังสายเลือดของเขานั้นเป็นสายเลือดที่หาได้ยากยิ่งสายเลือดฝนสวรรค์นั้นถือเป็นความสามารถในการควบคุมสรรพสิ่งต่างๆในโลกใบนี้และนอกเหนือจากนั้นแล้วเขาก็ยังมีพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งทรงพลังหากว่าปี้ซิงเหยาเข้าไปภายในหนองน้ำมานก็จะดูไม่ต่างอะไรไปจากปลาในน้ำความแข็งแกร่งดั้งเดิมของเขาเองก็เหนือชั้นมากแล้วแต่ทว่าหากว่าได้รับความช่วยเหลือจากอสูรมันทั้งหลายก็จะทำให้สนามรบแห่งนี้ดูราวกับเกิดมาเพื่อเขาอย่างไรอย่างนั้นหลงเฉินเพิ่งจะเดินทางมาถึงคุณเขาจักรพันดินแห่งนี้ได้ไม่นานและมันไม่เหมาะที่เขาจะเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ฉะนั้นแล้วข้าเหล่าเฟิงอิงผู้นี้จะเป็นคนรับมือกับเจ้าเองตอนนี้เองที่มีสตรีนางหนึ่งก้าวออกมาจากทางฝั่งของตระกูลเหลานางคือสตรีร่างสูงและมีขาที่เรียวยาวนางสวมชุดกระโปรงสีดำทมิฬซึ่งตัวตนของนางนั้นทำให้ความเปล่งประกายที่อยู่รอบข้างนั้นดูหมองลงโดยทันทีเหลาเฟิงอิงนั้นเป็นเพียงแค่ผู้มีวิญญาณตื่นรู้คนเดียวของทางตระกูลเหลาถึงแม้ว่าทางตระกูลเหลาจะมีนางอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ทว่าความแข็งแกร่งของนางกลับเป็นระดับที่ทำให้ทางตระกูลปี้หวั่นหวั่นสายเลือดของนางนั้นหาได้ยากยิ่งเสียยิ่งกว่าสายเลือดฝนสวรรค์ของปี้ซิงเหยาเสียอีกมันคือสายเลือดสวรรค์หยินซึ่งถือเป็นสายเลือดที่เหล่ามือสังหารได้แต่เฝ้าฝันถึงมันเป็นความสามารถในการพรางตัวที่แข็งแกร่งทรงพลังและสามารถปลดปล่อยพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวได้ทันทีถึงงอขั้นที่แม้จะเป็นยอดฝีมือระดับจักรพรรดิก็ยังหวั่นเกรงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับนางเมื่อเห็นร่างของเหล่าเฟิงอิงก็ทำให้ปี้ซิงเหยามีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงความแข็งแกร่งของเหล่าเฟิงอิงนั้นน่าสะพรึงกลัวอย่างมากและความสามารถในการลอบสังหารของนางเองก็ทำให้เขาหวั่นเกรงอย่างถึงที่สุดเป้าหมายของเขาคือหลงเฉินไม่ใช่เหล่าเฟิงอิงแม้ว่าตัวเขาจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในสนามรบแต่ทว่าความได้เปรียบของเขากลับไม่มีผลกับทางมือสังหารที่แข็งแกร่งมากนักมันเป็นทางหลงเฉินที่เป็นคนสร้างปัญหาในครั้งนี้หากว่าทางหลงเฉินเกรงกลัวความตายจนไม่กล้าเดิมพันในครั้งนี้ก็ลืมเรื่องนี้ไปเสียเถอะปี้ซิงเหยาพยายามหลบเลี่ยงการต่อสู้นี้ถึงได้พุ่งเป้าไปทางหลงเฉินแทนแล้วเฟิงอิงอยากที่จะพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่ทว่ากลับถูกหลงเฉินหยุดยั้งเอาไว้และท้ายที่สุดก็พูดกับนางว่าปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของข้าเองหลังจากนั้นหลงเฉินก็หันมองออกไปทางปี้ซิงเหยาแล้วพูดขึ้นมาว่าเจ้ากลับไปเตรียมตัวเถอะจะเตรียมอะไรงั้นหรือปี้ซิงเหยาเผยรอยยิ้มที่ยะหยันออกมาและเมื่อเขาเห็นว่าหลงเฉินยอมตกลงก็ทำให้ดวงตาของเขาเกิดประกายความตื่นเต้นขึ้นมาแม้ว่าทางตระกูลปี้จะมีผู้มีวิญญาณตื่นรู้ถึง3คนแต่ทว่าทางเหลาเฟิงอิงนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งเกินไปหากว่าปล่อยให้หลงเฉินเติบโตไปมากกว่านี้ก็จะกลายเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขามันเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากที่พวกเขาจะกำจัดหลงเฉินเสียเดี๋ยวนี้ยกตัวอย่างเช่นหากว่าเจ้ามีอะไรจะสั่งเสียหรือว่าเลือกลงศพของตัวเองว่าจะทำจากไม้หรือทำจากหินอะไรทำนองนี้หลงเฉินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเจ้าปี้ซิงเหยาแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาเขากำลังคิดหาวิธีการในการกำจัดหลงเฉินแต่ทว่าอีกฝ่ายกลับบอกให้เขากลับไปเตรียมงานศพหลงเฉินเจ้ามั่นใจงั้นหรือ
เหลาเฟิงอิงมองออกไปทางหลงเฉินและถามออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังนางไม่สามารถสัมผัสพลังของหลงเฉินได้เลยแม้แต่น้อยที่เป็นเช่นก็เพราะว่าเขาเก็บซ่อนความแข็งแกร่งของตัวเองเอาไว้ลึกเกินไปถึงได้ทำให้ความเข้าใจของนางดูเลือนรังอย่างมากนี่ทำให้นางรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากหลงเฉินนั้นเป็นผู้มีวิญญาณตื่นรู้คนใหม่ของทางตระกูลเหลาซึ่งมันถือเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับทั้งตระกูลหากว่าเขาตกตายไปก็จะสร้างผลกระทบให้กับทางตระกูลเหลาอย่างใหญ่หลวงตัวตนระดับนั้นมันไม่จำเป็นต้องใส่ใจเสียด้วยซ้ำหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาขณะที่ตอบกลับไปจากช่วงแรกจนถึงตอนนี้ตัวเขานั้นไม่ได้มีความกระสับกระส่ายแม้แต่น้อยอย่าว่าแต่ร่องรอยของความกลัวเลยด้วยซ้ำเขายังคงแสดงสีหน้าที่ไม่ยะแสออกมาซึ่งทำให้ทางตระกูลเหล่ารู้สึกเป็นกังวลอย่างมากแม้ว่าหลงเฉินจะเป็นผู้มีวิญญาณตื่นรู้เช่นเดียวกันแต่ทว่าเขากลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากทรัพยากรของทางขุนเขาจักรพันดิและเขาไม่ได้รู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของผู้มีวิญญาณตื่นรู้ที่ได้รับการสนับสนุนของทางขุนเขาจักรพรรดิอย่างไรก็ตามทางเจ้าขุนเขาได้ทำการยอมรับเรื่องนี้แล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วอีกฝ่ายเองก็พุ่งเป้ามาที่หลงเฉินซึ่งทางหลงเฉินเองก็ดูมีความมั่นใจอย่างมากนี่ทำให้พวกเขาทำได้เพียงแค่ภาวนาเท่านั้นหลงเฉินได้ยอมรับคำท้านี้แล้วและถือว่าทางตระกูลปี้เองก็ได้รับคำอธิบายแล้วเช่นเดียวกันชีวิตของผู้มีวิญญาณตื่นรู้นั้นมากพอที่จะชดใช้ความเดือดดาลของพวกเขาแล้วถึงได้ทำให้พวกเขาหันหลังจากไปอาย่างไม่รอช้าตอนนี้เองที่มีประตูทางเชื่อมมิตรได้ปรากฏขึ้นด้านหน้าขุนเขาของทางตระกูลเหล่าพร้อมทั้งฉายภาพสถานการณ์ภายในหนองน้ำมานภายในหนองน้ำนี้มันอัดแน่นไปด้วยอักขระที่สิ้นสุดแต่ทว่าตอนนี้อักขระเหล่านั้นกลับค่อยๆหลอมละลายและสลายหายไปราวกับเป็นหิมะภายในบ่อน้ำเมื่ออักขระเหล่านี้สลายหายไปก็ทำให้พลังปราณมานอันเข้มข้นประตูออกมาจากหนองน้ำนี้ก่อนที่จะมีฟองอากาศเดือนอดพวยพุ่งออกมาไม่หยุดเมื่อพวกเขาได้เห็นภาพเหล่านี้ก็ทำให้สิทธิ์ของทางตระกูลเหล่าอดรู้สึกด้านชาไปหมดทั้งตัวไม่ได้พวกเขารู้ดีว่าอสูรมารที่อยู่ใต้หนองน้ำนี้กำลังตื่นขึ้นมานอกเหนือจากนั้นแล้วคือร่างกายรวมถึงดวงวิญญาณของสิทธิ์เผ่าโลหิตม่วงนั้นถือเป็นอาหารอันโอชะสำหรับพวกมันพวกเขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าหลงเฉินและปี้ซิงเหยาจะเป็นอย่างไรเมื่ออสูรมารเหล่านี้ลืมตาตื่นกลับขึ้นมานี่คืออสูรมารจากยุคโกลาหลแรกเริ่มซึ่งมีสายเลือดจากยุคโกลาหลแรกเริ่มความแข็งแกร่งของมันไม่ได้ด้อยไปกว่าอสูรมารจากยุคสมัยนี้เลยแม้แต่น้อยความเป็นจริงที่ว่าพวกมันถือเป็นบททดสอบสำหรับทางยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ได้นั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาก็เทียบเคียงได้กับตัวตนระดับสูงสุดในยุคสมัยนั้นเช่นเดียวกันแม้ว่าจะเป็นตัวของผู้มีวิญญาณตื่นรู้ที่เข้าไปแต่ก็เกรงกลัวมันจะเป็นอันตรายที่ถึงขั้นที่สามารถสังหารพอพวกเขาได้โดยทันทียกเว้นเพียงแค่ว่าเขาจะมีความสามารถแบบเดียวกันกับเหลาเฟิงอิงเท่านั้นถึงจะสามารถมุ่งหน้าไปยังลานขีดสุดได้โดยที่อีกฝ่ายไม่ทันได้รับรู้แม้ว่าทุกคนจะรู้สึกเป็นกังวลแถแหลงแต่ทว่าพวกเขาก็พยายามที่จะไม่แสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของอีกฝ่ายเหลาเหยียนเฟิงเหลาเจียงเหลาอิงและยอดฝีมือรุ่นเยาว์คนอื่นต่างปรากฏตัวขึ้นที่นี่ด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นหลังจากที่ได้พบเจอกับหลังงอเฉินเหลาเหยียนเฟิงนั้นกลายเป็นยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิแล้วและถึงแม้ว่าคนอื่นจะยังไม่ได้ปลุกพลังของเมล็ดพันธุ์จักรพรรดิแต่ทว่าความแข็งแกร่งของทุกคนก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดดพวกเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วตอนนี้เองที่ป้ายสถานะคาดเอวของหลงเฉินได้ส่องสว่างออกมาก่อนที่สภาวะพลังของห้วงมิติจะห่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้ท้ายที่สุดหัวใจของยอดฝีมือตระกูลเหล่าทั้งหลายถึงได้บีบรัดอย่างถึงที่สุดทว่าทางเหล่าเหยียนเฟิงเหล่าเจียงและคนอื่นๆนั้นตื่นเต้นอย่างมากเหล่าอิงถึงขั้นที่ส่งเสียงตะโกนออกมาว่าหลงเฉินหักคอมันแล้วเอาศีรษะกลับมาทำโถฉี่ให้ข้าด้วยความมั่นใจที่พวกเขามีต่อหลงเฉินนั้นทำให้ยอดฝีมือของทางตระกูลเหล่าได้แต่ผงะไปนี้พวกเขาไม่รู้หรือว่าปี้ซิงเหยาเป็นใครร่างของหลงเฉินได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางเสียงโห่ร้องของทุกคนก่อนที่พวกเขาจะมองออกไปทางภาพฉายตรงหน้าและเห็นร่างของเขาปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางหนองน้ำมานเมื่อร่างของหลงเฉินปรากฏตัวขึ้นมาก็ทำให้สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวประตูออกมาก่อนที่จะมีร่างขนาดใหญ่ยักย้ายพุ่งออกมาจากหนองน้ำพร้อมทั้งพุ่งเข้าหาทางร่างของเขาด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ